สวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะมาลืมเลยเอ้าบอกให้แดบอะไรอะไรของพวกคุณวะมันก็รู้เลยโอเคนะครับก็อยู่กับรายการนะฮะ Fortnite Hype Royale นะครับผมไฮครับนะครับผมก็เอ้ยมันเพิ่มมาแล้วนี่เออเนี่ยมาแล้วอันนี้เว็บหลักแล้วนะไอตอนแรกมันไม่ใช่เป็นภาพนี้นี่เฮ้ยมีตัวนี้มันเปลี่ยนแล้วมันเปลี่ยนรูปมาตอนแรกมันเป็นรูปของแค่ไอ้3ตัวนี้เดี๋ยว3หน่อเพิ่งสังเกตเต็มๆนะไอคนด้านซ้ายของตัวตรงกลางเนี่ยนี่มันเคโชดหรือเปล่าก็ไอขวาเป็นไงเออว่ะนี่ไงหน้ากากของไอตัวตรงกลางใช่ไหมโคตรล้อเคโชดอ่ะบอกเลยหน้ากากตัวตรงกลางแล้วขวานของไอนี่ไงเออเดี๋ยวแต่ก่อนอื่นเลยพวกคุณทำหน้าที่แทนผมนะครับรายการนี้เรามาทำอะไรครับอ่ะรายการนี้นะครับผมก็เราจะมารอเซิร์ฟเปิดและถ้าเซิร์ฟเปิดเราจะมาดูเข้าไปดูไปสดๆเลยแต่ว่าบัตเทิลพาร์ทซีซั่นใหม่มีอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นแต่ก่อนอื่นเลยตอนนี้แพทมันออกมาละแพทให้ออกมาเท่าอ่านแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูกับแพทกันก่อนแล้วก็ระหว่างที่รอเซิร์ฟเปิดเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองหาดีเทลต่างๆให้มาลองดูกันระหว่างรอเซิร์ฟเปิดนี่คือเราเมาส์มอยไปก่อนใช่เมาส์มอยรอเซิร์ฟเปิดคือถ้าเซิร์ฟเปิด1ทุ่มทำไงครับเราก็จะเมาส์ไปเรื่อยๆจริงเหรอมึงเอาจริงเหรอผมจะขุดตั้งแต่ซีซั่น2ที่ผมเริ่มเล่นมาเลยยิงยาวไปเลยยันซีซั่น5เอางั้นเลยนะก็ไปก่อนอื่นต้องบอกว่าการที่เราวันนี้ที่เรามาเพราะจริงๆแล้วเราในออฟฟิศเราเล่นกันฝอร์ไนท์ค่อนข้างเยอะนะครับเราก็เลยอยากจะมาแบบดูตาผมด้วยนะผมว่าหลายคนรู้จักฝอร์ไนท์มาผมก็แทบไม่ได้นอนเลยครับเอาจริงผมว่าแปะลิงก์นะครับที่ทีเซอร์ออกมาแล้วอยากให้ดูนี่ผมกำลังนั่งรีเฟชอยู่เรื่อยๆนะมันออกมาตรงไหนครับ Facebook ใช่ไหมถ้าเป็น Facebook หรือเปล่าถ้าตามปกติมันจะออกทวิตตามใช่มั้ย Twitter น่าจะไวสุดป่ะTwitter จะไวสุดผมเปิดรอเลยคุณแล้วพวกเราผมเงียบแล้วพวกคุณอย่าเงียบนะครับได้ครับได้ครับผมขายของครับทำมาหากินครับผมแล้วถ้าเราไม่เงียบทางไงตลบมือใช่ครับเอ้ยยังคลิปหรือเปล่านะไม่ใช่มึงได้เหรอครับมุกอย่างเงี้ยไม่อ่านอ่ะมีอะไรไหนดูนิดนึงอ่ะเดี๋ยวต่อจอเอาติดจอนี้อยู่ใช่ไหมติดจอไฟใช่ไหมเราบอกว่าวันนี้มีสกินในพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยผมว่าคงพวกนี้คงอยู่ในบัตเทิลพาร์ทส่วนหนึ่งไงนะให้ผมเดานะไอตัวผู้ชายตรงกลางไอ้3ตัวกลางผมว่ามาแน่อยู่ในบัตเทิลพาร์ทมาแน่ที่เป็นนักฟุตบอลหรือเปล่านี่มันมานี่มานี่โอ้โหจริงไงมึงยังเล่นอีกเหรอมา5บาท10บาทก็เอาแล้วตอนนี้ไอตัวผู้หญิงด้านขวาเนี่ยผมว่าเลเวล84ตามเหมือนเดิมเลยล็อกเหมือนเดิมแล้วผู้ชายนี่ก็น่าจะนี่ๆเดี๋ยวผมเปิดให้ชัดๆดีกว่าอ่ะผมว่าผู้ชายเนี่ยมันจะเหมือนกับคาร์ไบท์ซีซั่นที่แล้วเว้ยมันจะไม่มีอะไรมาเลยเป็นตัวเปื่อยๆมาก่อนเว้ยอันนี้เป็นเขาจะเล่นมุกเดิมอีกเหรอแล้วเราก็ต้องเก็บอัปเกรดมันไว้ทำเควสเหมือนคาร์ไบท์ไงแล้วจะมีหน้ากากมันตามมาทีหลังมันมุกเดิมเลยอ่ะไม่น่าแต่เขาแบบซีซั่นนี้เปลี่ยนแบบพวกแบบอุปกรณ์แต่งตัวป่ะอาจจะแบบเขาต้องมีอะไรบ้างใหม่ๆมานำเสนอเราสิอ่ะเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับคืออย่างแรกเลยนะที่ผมขอก็คือเอาหัวของตัวละครเนี่ยไปเปลี่ยนกับเสื้อตัวอื่นได้คุณกำลังไม่เกมที่เพิ่ม data เป็น2เท่า3เท่าเลยนะครับกับนั้นแต่ที่เราเห็นตอนนี้ก็คือว่ามีตัวเบิร์นไอ้พระชูระเบิร์นเอาป่ะไอ้นั้นมันเป็นผู้ชายได้เปลี่ยนหัวไอ้ตัวนั้นผมจำได้เลยใช่ก็คือตอนแรกเนี่ยมันมีผู้ชายหัวแบบนี้เว้ยใช่ใช่ซึ่งชุด 1,500 ที่มันดูธรรมดามากไอ้เหี้ยหมวกกันน็อกโง่ๆเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนตอนเอาผู้หญิงใช่มันคือเบิร์นเอาผู้หญิงไงแต่จำแต่คิดว่าบทนี้ไม่น่าจะใช่ในแบตเทิลพาร์ทอ่ะไม่น่าผมว่าน่าจะมา3ตัวตรงกลางเนี่ยน่าจะมาใช่นะครับไอตัวตรงเนี้ยไม่รู้ว่าจะเป็นจะขายใหญ่หรือเล็กไม่แต่แกนักสืบป่ะไอด้านขวาสุดใช่เพราะมันปล่อยตัวนักสืบมา3ตัวละมันเป็นเอเย่นมากกว่าผม FBI เลยอาจจะใช่ต้องดูกระเป๋าข้างหลังมีป้ายนะตรงชื่อด้วยต้องซูมขนาดไหนนะไอซ้ายสุดนี่น่าจะเป็นใครแบ็คเบียร์เดี๋ยวเลนโบตูดใช่ไหมเกมนั้นใช่ไหมไอตัวอื่นยังพอเข้าใจไอขวาสุดนี่คืออะไรนักเทนนิสขวาสุดไอนี่ไงคุณไทยไงเลสคิวเลสคิวหรือว่าข้อมูลมันเขียนเลสคิวนะไอช่วยเหลือไอบนชายหาดอ๋อใช่ก็เขาเรียกว่าไลฟ์การ์ดไลฟ์การ์ดแฮกหลังมันห่วงยางชัวร์คือด้วยความที่ว่าทีมในตัวของอ่ะเราตอนนี้เราเล่ารอของซีซั่น4ให้ฟังนิดหน่อยแล้วกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคือเราจะเล่ารอจนซีซั่น5ใช่เล่ารอไปเรื่อยๆเล่าเรื่องทุยเนี่ยดูมึงเล่นมุกกับตันนะฮะคือจะได้ไม่เงียบอ่ะโอเคตั้งแต่ซีซั่น4เล่าให้ฟังแล้วกันนะครับทุกคนถือเป็นหนึ่งในซีซั่นที่ผมตามเยอะที่สุดละนะครับผมคือด้วยความที่ว่าหลังจากจบซีซั่นที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยในระหว่างที่มีการถ่ายกองหนังอยู่แถวๆลิสติลิวนะครับอยู่ๆก็มีอุกกาบาตจากนอกโลกตกลงมาจากที่หลายๆคนได้เห็นตัวของอีสเตอร์เอ็ก
พอ Fortnite มาสักพักนึงแล้วว่าเราเห็นดาวตกค้างอยู่บนฟ้าแต่ยังไม่ลงสักทีเลยไม่รู้ว่าไอ้ดาวหางเนี่ยดาวที่มันกำลังจะตกอ่ะมันตกที่ไหนแล้วมันคืออะไรนะครับสรุปมันก็ตกลงมากระจายกันใช่ครับผมหลักๆก็ดัสตี้หลักๆสุดเมนเลยก็คือจะเป็นตัวของดัสตี้ดีพอร์ตเก่าก็โดนเปลี่ยนเป็นดัสตี้ดีวอร์ดนะครับผมนะฮะก็จะกลายเป็นอุกกาบาตโวอยู่ตรงกลางซึ่งในอุกกาบาตตรงกลางนั่นน่ะตอนแรกผมนึกว่าเป็นเอเลี่ยนมันก็คือเอเลี่ยนแหละแต่เป็นเอเลี่ยนเวอร์ชันเป็นฮิวแมนอยด์อ่ะก็เป็นคนนั่นแหละก็คือมีแขนขาเหมือนมนุษย์ปกติใช่นั่นคือชื่อ The Visitor นะครับผมก็คือเป็นผู้มาเยือนใช่มาเยือนนะซึ่งมันก็เป็นอะไรที่คนก็งงนะสรุปว่ามันเป็นเอเลี่ยนจริงๆหรอวะคือมันแบบเขาเรียกว่าไงมันดูไม่มีอะไรอ่ะนะแต่ว่ามันแต่ว่าไอ้ตัวนี้มันไปทำเรื่องไงทำเรื่องอะไรมาคุณรู้อะไรมาเพิ่มจากผมไหมก็คือต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วใน Fortnite มันมี Battle Pass ซึ่งไอ้ตัว Battle Pass เนี่ยเวลาเราเล่นก็จะได้แบบอะไรที่นอกเหนือจากการเล่นที่มันเป็น Battle Royale เวลาทำครบ1วีคมันจะมีรูป Loading Screen ให้ซึ่งตัว Loading Screen สุดท้าย2ชุดสุดท้ายในวีค7และ8มันเป็นของ The Visitor มันเป็นการเล่าที่มาของ The Visitor ว่าออกมาจากอุกกาบาตนะแล้วสุดท้ายในวีคที่8 The Visitor มันดันไปกดปล่อยจรวดบนฐานของโอเมก้าที่อยู่ในตัวของ Loading Screen สรุป The Visitor มันคนปล่อยอ่ะเดี๋ยวลองกดดูเดี๋ยวให้ซันบอสหายล็อกอินสกรีนในของวีค8จะเป็นวิซิเตอร์กำลังกดปล่อยจรวดจากฐานของไอโอเมก้าอ๋อคือวิซิเตอร์เนี่ยเป็นคนปล่อยใช่แล้วก็เลยที่เราจะเห็นในนี่ไงที่มันเป็นรูปแบบว่าอยู่ข้างหน้าก็สวยแล้วก็กำลังกดโฮโลแกรมอยู่คือมันกำลังสั่งจรวดว่าให้ไปลงที่ไหนแล้วก็ไม่รู้ว่าทำไมเดี๋ยววิซิเตอร์เนี่ยนั่นแหละต้องปล่อยลงคิวด้วยคือตอนนี้เรายังไม่รู้แหละคือเรารู้ว่าพออุกกาบาตตกใช่ป่ะซีซั่นที่ผ่านมามันก็มีหินนึงที่ทำให้มันเสริมพลังเรากระโดดได้เร็วอะไรประมาณนั้นแต่หลังๆหินทั่วแมปเนี่ยมันเริ่มย้ายมือไปเรื่อยๆเริ่มมีรถมาขนแต่ผมอธิบายให้ฟังก่อนในเรื่องของซีซั่น4มันมี2อย่างเกิดขึ้นพร้อมกันมีอันแรกคือทีมที่มาจากซีซั่น3ที่รู้ว่าเป็นอะไรนะBlaze for the Impact ก็คือแบบเหมือนเป็นทีมฮีโร่มาใช่ป่ะเตรียมรับหายแต่สุดท้ายมันก็กลายเป็นทีมลงถ่ายหนังไปซะงั้นมันก็ถ่ายหนังกันไปก็รวมกับอุกกาบาตที่ตกมาไอ้นี่อีกเรื่องนึงอุกกาบาตตกมามีอะไรบ้างหนึ่งมีบ้านเมืองบางเมืองพังไปมีตัวทิวพังมีดัสตี้ที่ถูกเปลี่ยนไปคราวนี้ผลของการตกอุกกาบาตตกมาก็มีไอ้เม็ดม่วงๆเนี่ยโผล่มาด้วยเต็มไปหมดเลยโดยที่คราวนี้ตามเนื้อเรื่องอ่ะถ้าเราไปอ่านไอ้ description ของตัวอินสกีมันจะบอกว่าโชคดีจังเลยที่ลงถ่ายหนังเรามีพ็อปมาให้ฟรีก็คือไอ้เม็ดอุกกาบาตที่ตกลงไปกับไอ้พวกนี้มันแบบว่าเป็นโลกลายเป็นว่าเอ้ยพอดีเลยนะเป็นโลเคชันของการถ่ายหนังที่พอเหมาะพอเจาะที่พอดีกลายเป็นว่า2เหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกันเหตุการณ์นึงคือมีการถ่ายหนังในทีมของซุปเปอร์ฮีโร่โอเมก้าคาไบกับพวกตัวร้ายคือโอเมก้าพวกนี้1กับ2คือในโลกจริงไม่ใช่ตัวร้ายหรอโอเมก้าเนี่ยมันคือถ่ายหนังไงถ่ายหนังที่แรกผมนึกว่ามันแบบว่าวางแผนชั่วอะไรเรื่องอะไรอย่างแล้วก็คือมันพลตัวร้ายแล้วนิวเคลียร์นี่คือไงมาไงมันคือมันเป็นเหมือนแบบเป็นโลเคชันน่ะแต่ว่าไอ้นิวเคลียร์ไม่รู้ไปถ่ายในโลเคชันจริงหรือเปล่าไงเพราะว่าจะมีฉากนึงในโหลดดิ้งสกรีนที่คาไบยืนอยู่กับหุ่นเป็นหุ่นยนต์น่ะก็คือคนแสดงเพราะในสุดท้ายในโหลดดิ้งสกรีนที่มันเป็นถ่ายฉากโรงหนังก็จะเห็นว่าไอ้พวกนี้เป็นคนแสดงหมดเลยทุกอย่างในฉากเป็นโรงหนังเป็นโรงถ่ายหนังแต่ไอ้ตัววิซิเตอร์ดันไปกดจรวดปล่อยโหลดจริงๆออกมาแต่ผมเข้าใจอย่างนี้นะคือแบบว่ามันเหมือนกับว่ามีองค์กรใต้ดินอยู่ที่พยายามแบบสร้างฐานลับหรือว่าอะไรเงี้ยในที่ต่างๆคุณจะสังเกตได้ว่าในบ้านบางบ้านจะมีห้องควบคุมหรืออะไรอย่างงี้ด้วยใช่มั้ยใช่อย่างเช่นในแมนชั่นหรืออะไรมันจะมีสัญลักษณ์คือ2แบบไม่เหมือนกันประมาณนั้นสัญลักษณ์อันนึงที่เราจะเห็นจะไปคล้ายๆของเราไปว่าไอ้2ค่ายเนี่ยที่มันสัญลักษณ์ไม่เหมือนกันมันจะทำอะไรกันต่อแล้วมีอันนึงที่มันยังหาข้อสรุปไม่ได้ก็คือไอ้รถพวกนั้นเนี่ยไปไหนไอ้รถขนเม็ดอะต้องบอกตอนแรกอะเม็ดกระจัดกระจายไปมากเพราะว่าใน Fortnite ทุกเค้าเรียกมันทุกมีทุกวันจะมีการอัปเดตแมปตลอดบางอย่างหายไปสุดท้ายเหมือนไอ้ขบวนรถเนี้ยพยายามขนเม็ดไปสักที่ที่นึงอยู่ออกจากทิวไปไหนไปสระว่ายน้ำไปตรงบริเวณไอ้ทางด้านซ้ายล่าสุดนี่มันอยู่ตรงรีเทลโรก็ไม่รู้ไปไหนไม่รู้ว่าพอแมปใหม่มาในซีซั่น5เนี่ยมันจะหายไปเลยหรือเปล่าเพราะมันย้อนเวลาใช่ไหมใช่ไม่คือเขาเดากันว่ามันย้อนเวลาต้องบอกว่ามันเป็นทฤษฎีดีกว่าเป็นเชอรี่ที่เขาบอกว่างั้นถ้าเกิดมีอนุญาตแล้วกันไล่ตั้งแต่รูปแรกๆแล้วกันคือถ้าเห็นเนี่ยจะเห็นภาพกว่าก็คือรูปแรกบล็อกบัสเตอร์แผ่นที่1
นะครับคือตอนที่ถ่ายอยู่ที่ลิซซี่ริวแล้วอุกกาบาตก็เปิดขึ้นใช่ไหมแต่เห็นชัดเลยว่าถ่ายเปิดถ่ายจากตรงนี้เขาเห็นละเขาเห็นละเออก็คือกำลังขึ้นกองถ่ายกันอยู่โดยที่มีตัวร้ายเป็นเมอร์แมนใช่ป่ะไอเป็นแต่อันนี้มันก็เหมือนมันเป็นถ่ายหนังชัดเลยเอเลี่ยนเลยนะมันคือถ่ายหนังอยู่ไงเออมันถ่ายหนังอยู่นะครับผมแล้วแต่พอคลัสเตอร์ที่สองด้วยอุกกาบาตที่ตกลงมาทำให้โอเมก้าที่อยู่ตรงฮุกออกไปซึ่งมาหลุดออกมาใช่คือตอนแรกเราไม่รู้ว่ามันเป็นถ่ายหนังหรือเปล่าแต่คือไอ้รุ่นแรกก็ถ่ายนะรุ่นที่2กลายเป็นว่าขึ้นแคปชั่นมาว่าเออมันหนีออกไปได้สำเร็จแล้วมันกำลังจะล้างแค้นอะไรเงี้ยบทสคริปต์ของตัวโอเมก้าพูดนะและต่อมาคือเหล่าคาร์ไบต์และกลุ่มฮีโร่ก็กำลังจะหาที่กบดานของโอเมก้าแบบซึ่งอยู่ด้านแถวตัวของสโนว์บิชอว์นะครับผมในบริเวณนั้นซึ่งถ้ามีใครสังเกตดูนะไอตัวด้านหน้าของฐานทัพโอเมก้าจะมีสัญลักษณ์คล้ายๆกับหุ่นยนต์เป็นตาแล้วก็ปากรูปกระโหลกมันเป็นรูปกระโหลกใช่ใช่ใช่รูปกระโหลกถ้าใครสังเกตดูนะครับนี่ก็คือของบล็อกบัสเตอร์ในวีที่3นะครับส่วนวีที่4ก็เป็นการเกณฑ์กำลังของพวกไดแคสก็คือใช่ในฐานก็คือหุ่นพวกนี้เป็นบริวารของโอเมก้านั่นแหละนะครับเป็นกองทัพนะซึ่งน่าจะมีแผนการในการมายึดอำนาจในเกาะคืนแต่ทำอะไรสักอย่างยึดอำนาจใช่ยึดอำนาจแผนการในการยึดอำนาจนะครับทำไมคำซ้ำและเสียงต่ำนะฮะปีดีต่อมาในวีคที่5ของบล็อกบัสเตอร์นะครับนั่นก็คือการปะทะกันระหว่างควาไบต์แล้วก็กองทัพของโอเมก้าเนี่ยสัตว์กันอย่างกับอเวนเจอร์แหมนะอเวนเจอร์มากนะครับผมก็มีสกินของทั้งสองฝั่งนะครับทั้งตัวรอยล้านแล้วก็ฮีโร่เนี่ยกันอย่างนุ่ยเห็นป่ะคือแม้คือในรูปนี้ที่ผมเห็นก็คือแม่งมีรูปเจ็ตแพ็คด้วยเออเพราะว่ายังมีอยู่ตอนนั้นยังมีน่าไปทำเป็นแบ็คบิงไปเลยนะไอสกินตัวจริงตอนแรกมาไม่มีผ้าคลุมนะเว้ยไวทูเรียนเนี่ยใช่นะแล้วพักเขาก็น่าจะมีคนบ่นกันว่าสกินพันห้าไม่มีผ้าคลุมดูง่อยง่อยมากนะครับผมเออก็เลยแอบเข้ามาหลายๆสกินเลยนะครับอ่ะข้ามมาเป็นวีคที่6นะฮะก็ไม่มีละมันจะข้ามไปเลยดิใช่ป่ะไม่มันจะมีอีกอันนึงมันมีตลอดมีตรงไอ้ที่มันเห็นว่าเป็นถ่ายหนังอ่ะอ๋อไอ้วีคที่เล็บลิ้นมันตกไปแต่จริงสัปดาห์แรกเราก็เห็นเลยวีค 6อ่ะจะรู้ว่าถ่ายหนังจริงอ๋อกองถ่ายเออเป็นกองนี่เป็นกองถ่ายรูปนี้เลยครับกลายเป็นว่าอ้าวที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยมึงตีกันมึงถ่ายหนังเหรอนั่นดิมันก็ยังน่าสงสัยนะว่าสรุปแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นมันจริงหรือไม่จริงอ้าวแล้วอุกกาบาตตกจริงไม่จริงหรือว่าให้ผมเดานะหรือว่าโอเมก้าเนี่ยมีตัวตนอยู่จริงแต่หนังคือลอกเลียนแบบมาหรือเปล่าเออไม่รู้เพราะเนี่ยคือมันเป็นโอเมก้าถอดชุดไงเออไอ้ด้านข้างๆอยู่เนี่ยนะครับโอเคขอแป๊บนึงผมรู้สึกว่ามันมีเสียงแทรกมาจากอะไรสักที่หนึ่งนะครับน่าจะเป็นของคุณครับเดิมจีได้ไงเดควานอ่ะใช่ผมก็ว่าทำไมอยู่ๆมีเสียงเดควานนะผมเผลอเลยนะโอเคนะครับมาตัดกันต่อที่วีคที่7นะครับวีคที่7การมาของวิซิเตอร์6นี่คือมันเป็นกระสวยของขอรูปที่มันชัดๆก่อนนิดหน่อยเพราะว่ามันจะได้เห็นไอ้ตรงข้างขวานะที่มันจะเป็นที่ที่มันออกมาแคปซูลอ่ะมีปะตรงนี้ดูอย่างนี้ก็ได้เห็นแหละก็คือตรงนี้คือเครื่องในอุกกาบาตที่ใหญ่ที่สุดที่ตกลงมาให้เกาะดัตติด้านในนั้นเป็นแคปซูลของวิซิเตอร์ซึ่งจุดประสงค์การมาของวิซิเตอร์ยังไม่มีใครรู้แน่ชัดว่ามาทำไมแต่มันเหมือนคนเลยว่ะมันมีแขนมีขามีมือใช่ปะไม่ก็เป็นเอเลี่ยนแบบฮิวแมนนอยด์อยู่ด้านในแต่อยากรู้ว่าหน้ามันเป็นยังไงตอนนี้เพราะว่าสุดท้ายแล้วหน้าก็เปลี่ยนได้ที่ยังไม่รู้ว่าข้างในเป็นไงหน้ายิ้มใช่มีหน้ายิ้มด้วยนะครับผมก็สุดท้ายวีคสุดท้ายของซีซั่นนี้วีค 8ต้องบอกว่าเป็นวีคที่มีมันไม่มีวีคก้าวมาให้หรอไม่ให้ไม่มีเพราะว่าก็คือรูปนี้นะครับเนื้อเรื่องมันหมดแค่นี้ก็คือการที่โอเมก้าเข้าไปลักลอบในฐานของโอเมก้าไอ้วิซิเตอร์ลักลอบเข้าไปในฐานโอเมก้าเพื่อไปปลดปล่อยจรวดนะผมซึ่งจริงๆก็มีเขาเรียกว่ามีคลิปมาเหมือนกันนะรู้สึกว่าทางเราก็มีอยู่ใช่ไหมใช่ตอนที่เราทำนะฮะเราขอดูในเว็บก็ได้thedreamcaster.comนี่เข้าไปตรงนี้ก็ได้นะครับคิดว่าน่าจะมีอยู่มีแหละนะครับก็คือมันเป็นช็อตที่เขาปล่อยจะรวดก็สวยนะฮะตรงนี้นะครับผมแล้วถ้าไม่สวยทำไงครับไม่สวยก็ไปดูของคนอื่นครับมีคนแคปมาเยอะแยะผมพูดถึงกระสวยไงคุณไม่ตามผมทันวะคือทันเลยนะทันเลยไงถ้าไม่สวยแล้วจะแก้ยังไงวะเออก็ต้องไปดูคนอื่นแล้วล่ะนะครับนี่คือมันเกิดขึ้นในเกมจริงๆโยนพัซเซิลในเวลาจริงๆที่เขามาร์กไว้เลยนะ
คือมันเป็นเวลาที่บอกว่าโจจอกเวลานี้เท่านั้นแล้วคนก็แห่ไปดูจรวดกันครับผมทุกคนก็แบบกางร่มรอดูจรวดบนท้องฟ้านะแล้วก็จะมีสายอยู่อย่างนึงเว้ยว่าถ่ายหนังทำไมต้องสร้างกระสวยจริงๆขึ้นมาด้วยวะผมว่ามันแหละเรื่องจริงสงสัยว่ามันอาจจะเป็นเรื่องจริงและหนังการลอกเลียนแบบหรือเปล่าเออหรือมันไปถ่ายในโรงแรมจริงหรือเปล่าเอออาจจะลอกเลียนแบบเป็นไปได้นะครับมีเรื่องเล่าไหมซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเล่าทำพาร์ทนี้ก่อนแล้วกันนะก็คือตอนแรกเนี่ยตัวของจรวดเนี่ยมันเล็งไปที่ทีวีแล้วมันอยู่ดีก็หายแวบวูบซึ่งมันสงสัยว่ามันเป็นอะไรกับทิวมากป่ะคือมันเป็นเมืองที่รู้สึกว่าจะระเบิดให้ได้อ่ะหลายรอบแล้วนะใช่แต่ว่ารอบนี้กลายเป็นว่าเกิดเรื่องลึกลับเกิดขึ้นตรงที่เหมือนมีคนสร้างรอยแยกมิติวาร์ปเหมือนมันหายออกไปแล้วมันก็แบบไปโผล่ทั่วไปหมดโผล่ตรงนี้โผล่ตรงนั้นหรือตั้งแต่แรกกระบาดมันจะลงทิวอยู่แล้วมันจะคือเดี๋ยวดูวิถีกระบาดแล้วก็ตอนนี้จับได้ผมไม่ได้พูดถึงจรวดนะผมพูดถึงตั้งแต่ซีซั่น4เลยหรือตั้งแต่แรกอุกกาบาตมันตั้งใจลงทิวอยู่แล้วแล้วมันโดนเบี่ยงไปลงดัตตี้มันก็จะลงจะให้ลงที่ทิวไม่ได้เลยแล้วไอ้วิสิเตอร์ก็เลยพยายามจะลงเนี่ยคือเลเซอร์มันเล็งว่ามันคล้ายๆอะไรสักอย่างก็ลงทิวปัดทิวเคลียร์ได้ครับปัดเดียวนะเป็นแม่ชีหรือเปล่าครับเสร็จแล้วพอลงที่ทิวไม่ว่าคำถามคือใครเป็นคนเปิดไดเมนชั่นแคร็กหายไปไม่รู้ใครเป็นคนเปิดต้องเป็นเคลโทสแน่นอนทำไมต้องเคลโทสก็แม่งใบขวานมาและแล้วทำไมถึงต้องปกป้องทิวทำไมถึงต้องปกป้องในเมืองตรงเมืองเนี้ยเออคนไม่มีที่ลงไปบวกไงเป็นเมืองหลักปกติคิดเลยไม่ออกลงทิวใช่กลัวแผนที่หายเดี๋ยวจะเหงาที่จริงมันมีมุมที่สวยกว่านี้แหละแต่ว่าเราเปิดของเราจะได้ไม่โดนลิขสิทธิ์อะไรวุ่นวายนะครับผมแต่เห็นว่าบ้างคือเนี่ยจรวดมันถูกเบี่ยงมาแล้วก็ไปลงที่อื่นมันไปโผล่ที่ไหนก่อนเมื่อกี้รู้สึกจะเข้าไปที่ตัวแถวลอรี่ล็อตแล้วก็โดนจับวาร์ปมาแถวอนาชีแล้วก็ข้ามไปโตข้ามไปอนาชีโมเทลอ๋อโมเทลใช่ไหมอนาชีโมเทลยืนยันตรงนั้นเผื่อมันบินผ่านอ่ะมันเหมือนถูกเบี่ยงไปเบี่ยงมาในวิถีก็จะเห็นว่ากระสุนเนี่ยมันทะลุเข้าทะลุออกมิติอยู่อย่างเงี้ยก็เป็นรอยแยกอยู่ในเกมคนเล่นหรือเพื่อนๆที่เล่นอยู่ก็จะได้เห็นว่าในเกมมันมีรอยแยกอยู่ตามเมืองแล้วก็นี่ก็เป็นอะไรเงี้ยเป็นจุดสุดท้ายที่จรวดลงมานะครับก็คือรูทเล็กนะครับก็เป็นวาร์ปขึ้นมาตึ้มแล้วก็อันนี้คือพุ่งไปด้านบนแล้วแล้วก็ระเบิดบนฟ้าคำถามในจรวดมีอะไรทำไมถึงเกิดรอยแยกมิตินะฮะคืองงป่ะคือมันโดนจับวาร์ปมาจริงแต่ว่าด้านบนคือจุดแตกแล้วในจรวดนั้นมันเป็นระเบิดอะไรทำไมถึงสร้างรอยแตกขึ้นมามันมีพลังอะไรของไอ้เม็ดกระโดดหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนี่ยที่กำลังคิดว่ามันน่าจะสัมพันธ์กันกับไอ้เม็ดกระโดดใช่ล็อกมันเป็นพลังงานคล้ายๆกันนะเหมือนสิ่งที่เป็นพลังงานที่ไม่ได้อยู่ในโลกเนี้ยเป็นพวกไทม์สโตนอะไรสักอย่างไทม์สโตนเลยเหรอทำให้เราแบบมีพลังไงกระโดดได้ไม่หยุดอะไรอย่างงี้ไงสเปซเจมอะไรทำนองนั้นอ่ะต้องบอกว่าสเปซไอ้หินเหมือนแบบสเปซอะไรอย่างงี้ป่ะแล้วมันก็สร้างรอยแตกอยู่ตรงนี้และที่สำคัญคือมันแตกมากขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็เลยแค่วันแรกคือจะเป็นอย่างงี้เว้ยแล้วหลังจากนั้นคือลามออกไปแบบจนสุดแมปเลยแล้วประเด็นสำคัญเลยคือมันไม่ได้มีแค่ไอ้รอยแตกมันมีแบบเหมือนแบบจุดที่แบบบิดมิติมันบิดเบี้ยววาร์ปไอเทมก็คือหลังจากนั้นเนี่ยพอรอยแตกมันผ่านไปใช่ไหมมันก็เริ่มแยกขึ้นไปเรื่อยๆและแต่ละเมืองก็จะเหมือนมีจุดแบบเสียงรอยร้าวนะลิเทียโรนั่นแหละใช่เสียงอะไรแบบบิดเบี้ยวมิติลมอะไรบางอย่างใครเพิ่งเป่าลมตลอดเวลาแล้วประเด็นสำคัญคือมันชอบไปอยู่บนแผ่นป้ายแล้วคือแผ่นป้ายของเมืองบางทีบางเมืองแผ่นป้ายก็หายไปเลยเพราะเหมือนโดนดูดหายไปหรือว่าบางอย่างก็มีของโผล่เข้ามาในแมปที่สำคัญคือเหตุการณ์ที่คนมโนกันค่อนข้างเยอะว่าจะมีเอเลี่ยนที่ชื่อลิเวทานสรุปไม่มีนะครับเป็นเหตุการณ์ที่น่าอันนั้นคือมโนไปเลยอันนั้นไม่ใช่มโนนะนั่นคือสปอยจากพนักงานของอีพิกเกมอ๋อคือเขาอาจจะเปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนตบหน้าเพราะเขาบอกว่าเป็นโฟมเมอร์ไงคือเป็นพนักงานเก่าคอนเซ็ปต์อาจจะถูกเปลี่ยนโอเคนั่นเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังต่อก็คือเหตุการณ์หลังจากนั้นทำให้เราน่าจะตั้งสมมติฐานได้ว่าซีซั่นที่5แพทที่ชื่อ World Collide หรือว่า2โลกประกบกันมันทำเกิดผลจากตัวของ Dimensional Crack หรือว่าเป็นตัวของมิติการเวลาที่แตกนะครับก็คือเป็นที่มาของทีมซีซั่น5มีอะไรหลุดออกมาใช่นะครับโดยที่เขาเล่นไอ้ AR ด้วยนะมีเล่น Augmented Reality ก็คือเล่นต้องบอกเล่น ARG ARG นะครับก็คือในตอนที่ผ่านมา The Burger ซึ่งเป็นแบรนด์โลโก้ของเบอร์เกอร์ที่ใน Fortnite ร้าน The Burger กาซิโกบเบอร์เกอร์ที่กาซิโกบใช่แล้วก็บนร้านทบของ Tomato โดนจับวาร์ปออก
เปิดไหมเราเปิดให้ดูไหมเปิดไปอยู่ใน time fracture คุณเปิดให้ดูก็ได้ผมเปิดหน้าค้างไว้ก่อนก็คือมันไปอยู่มี time fracture เกิดขึ้นบนหัวเบอร์เกอร์ซึ่งไม่รู้เป็นหำอะไรต้องไปเกิดบนร้านเบอร์เกอร์นะครับผมเหมือนมันอยากจะรีแบรนด์ร้านหรือยังไงไม่เข้าใจเหมือนกันไม่ได้เอาจริงเกสซิโกก็เป็นเมืองที่ดีแล้วนะสมดุลแล้วก็ไม่รู้ว่าทำไมต้องรีเหมือนกันแต่ทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือมีตัวของหัวเดอะเบอร์เกอร์ที่หายไปไปลงที่ทะเลทรายในประเทศสหรัฐอเมริกาฟลอริดาที่รัฐแคลิฟอร์เนียอันนี้คือมีหัวเบอร์เกอร์อยู่ในโลกทะเลทรายโลกจริงของจริงเดี๋ยวกำลังหารูปอยู่นะครับเสิร์ชเลยเดอะเบอร์เกอร์เดี๋ยวให้เนฟตี้เปิดให้ดูจากในเว็บก็ได้เอาในนี้ก็ได้นี่คอนเทนต์นี้เป็นคอนเทนต์จากคนเขียนคนนี้นะคนเขียนคนที่ถูกคาดโทษกดผิดต้นไม่มีกล้องวัดคนนี้ภาษาเดฟโอเคนะครับก็เราจะได้ด่าไหมว่าไอ้ที่เบอร์เกอร์นี่รูปนี้มันคือรูปนี้นะครับผมจริงๆผมกดนี่นะขอสูตรใช่ไหมนะคือเป็นเบอร์เกอร์ที่ตกลงไปอยู่ในที่รัฐฟลอริดาคือเอาไอ้หัวเนี่ยหายจากในเกมไปอยู่ในโลกจริงมันคือเวอร์คอลไลน์ไงแบบเป็นมิติที่มันแบบจากเกมไปในโลกจริงและที่สำคัญกว่านั้นคือไม่รู้เรียนหรือเป็นพนักงานบริษัทอีพีเกมชื่อเอเจนต์อะไรสักอย่างจำไม่ได้317อะไรสักอย่างมีเลขของเขาผมจำไม่ได้76กับ3472แจกเขาเรียกเป็นนามบัตรแจกนามบัตรในนามบัตรมีเบอร์โทรศัพท์อยู่ลองโทรไหมโทรตอนนี้เลยมันจะได้ยินไหมล่ะค่าโทรข้ามประเทศเดี๋ยวก่อนนะซึ่งพอมีคนโทรไปเสียงที่ได้ยินคือเสียงเดียวกับที่ตอนปล่อยจรวดในฐานโอเมก้าอ๋อเสียงมันคือเสียงวิสิเตอร์ได้นะเปิดตัวนี้ได้ได้ไหมกดได้เติมเสียงนะครับเพราะเสียงมันแหลมหูมากมันคือเสียงเดียวกับตอนที่ปล่อยจรวดแต่ประเด็นคือไม่รู้เสียงวิสิเตอร์หรือเสียงใครไม่มีเสียงอะไรมีข้อมูลอะไรในนั้นไหมซึ่งเวฟของเสียงมันมีรหัสทำสเต็กโปรแกรมแล้วจะได้อย่างนี้ไอ้เหี้ยคือเอาง่ายๆแม่งบ้าไปแล้วไอ้เหี้ยใครจะไปคิดได้วะแต่ก็มีคนคิดได้นี่ไงมันก็เป็น ARG เกมอ่ะARG นะครับ ARG ก็เหมือนเป็น Augmented Reality Game ก็คือเป็นเกมโลกเสมือนจริงคู่ขนานระหว่างเกมกับโลกภายนอกนะครับผมซึ่งก็ถอดรหัสมาได้เป็นเลข67000111นะครับผมมันมีรูปฐานโอเมก้าด้วยเห็นมาก2อันใช่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์แล้วลองเลื่อนมาครับผมพอแปลงรหัส ASCII ออกมาเลขตัด2มาได้2ตัวนะครับแล้วก็ข้างหลังเป็นไบนารีชุดนึงกับ7ซึ่งเวลาใน Fortnite มันจะมีแผนที่ที่เป็นรูปตารางถูกป่ะในตำแหน่งมันจะสามารถดูตำแหน่งกับเลขได้ครับแล้วมันก็ไปอยู่ที่แกสซี่โกคือตำแหน่งในจุดที่เบอร์เกอร์หายนั่นแหละนะครับผมก็คือเดอะเบอร์เกอร์เลื่อนลงมาก็เนี่ยเขาบอกว่าอยู่ในเบอร์เกอร์หายแค่นี้ก็คือเป็นโพซิชันเดียวกันแล้วที่มากกว่านั้นคือมีคนไปถามเอเย่นคนเนี้ยว่านี่มันเกี่ยวอะไรกับซีซั่น5หรือเปล่า Fortnite เกม Fortnite เขาบอกว่าคุณพูดอะไรกับคุณเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรอ่ะแต่ว่าควักโทรศัพท์แบบย้อนยุคขึ้นมาคุยก็เลยคิดว่า Epic Game น่าจะไปเซตอัพที่นั่นแหละนะครับผมแล้วใครจะทำเดอะเบอร์เกอร์ได้นอกจากเขาครับนี่มันบอกเขาไว้นอกจากนี้แล้วยังมีรอยระยะทางประมาณ 1.4 ไมล์เป็นทะเลทรายเป็นรอยอย่างงี้รอยล้อเป็นเหมือนรถม้ารถที่แรกคือรถเก่าครับถ้าเราบอกว่าถ้าคนคิดว่ามันเป็นรถม้าใช่ไหมแล้วรถม้ามันไปไหนอะไรเงี้ยเข็นมาแล้วไปไหนยังไงหน้าทีแรกเขายังไม่เดาว่าเป็นรถม้าหรอกเขานึกว่าไอ้รถเข็นอะแต่ว่าพอดูรอยใหญ่จริงๆแล้วมันเฮ้ยมีคนบอกเซิร์ฟเปิดแล้วเซิร์ฟแล้วเหรอก็เลยประมาณนี้ระหว่างที่เขาดูโอเคเราต้องไปดูของจริงแล้วแบบระหว่างที่เราฐานอะไรที่ช่างมันระหว่างที่เราดูเรื่องเซิร์ฟเปิดกันแป๊บนึงเดี๋ยวเพิ่งขัดกูดินะก็คือเรามีชุดใหม่นะครับที่เห็นที่ผ่านมานะครับแล้วก็นี่ขอนำเสนอรถนะครับผมใช่อันนี้ไหมอันนี้จะโอเคใช่ไหมผมมีรูปชัดเจนกว่านะครับก็คือรถ ATK นะครับในที่สุดมีรถของจริงแล้วไม่ได้เกมอะไรหรือเปล่าครับมันคือรถกอล์ฟเว้ยไปบอกรถ ATK ขิงอะไรจริงๆก็ไอ้ที่มันกอล์ฟนี่รถกอล์ฟชัดๆกอล์ฟมาจากเกมพีซึ่งพอประกอบกับชุดที่ออกแนวเป็นเรสเคียวเหมือนเต็มทีมซาฟารีแล้วก็แสดงว่าในเกมน่าจะเป็นพวกสระน้ำหรืออะไรสักอย่างมีจริงเขาจะเป็นแคดดี้หรือเปล่าเอ๊ะเขาเรียกอะไรนะแคดดี้ป่ะแคดดี้ว่าส่งเขาเรียกเหมือนรถกอล์ฟมันเหมือนรถกอล์ฟอ่ะแต่มันมีหัวเบอร์เกอร์อยู่บนรถด้วยนะใช่หัวโทมาโต้อยู่บนโต้เออโทมาโต้นะฮะแล้วก็อันนี้เป็นสกินใหม่โทมาโต้จะเปลี่ยนเป็นส่วนสนุกวะ
และที่สำคัญอ่ะมาดูเทเลนที่เปลี่ยนมันมีอะไรนะโหมดที่ชื่อว่าริฟเออนะครับผมอันนี้โหมดใหม่เหรอมันขึ้นเป็นแบบทดสอบความกล้าหาญของคุณแล้วก้าวไปสู่ในริฟ you are in for the wild ก็น่าจะเปลี่ยนเทเลนในแมปมากกว่าเหมือนจะเป็นจุดใช้วาร์ปได้หรือเปล่าไม่รู้นะเออเป็นไปได้ว่าเป็นประตูมิติใช้วาร์ปไปเดินแล้วอย่างนี้ก็ดีมากเพราะเราขี้เกียจเดินข้ามแมปมานานแล้วผมว่านะแม่งแรนดอมจุดบ่อยเออมันเจอเข้าไปแล้วเอาแล้วกูไปตกกลางหลุดเล็กอะไรเงี้ยยังไงเกียร์มันก็ RNG อยู่แล้วไม่แน่อาจจะไปเลยอาจจะโผล่กลางวงไปหย่อนไปหย่อนกูลงกลางทิ้วด้วยกูเหงาเลยนะปิดอยู่ป่ะฮะปิดอยู่ป่ะตอนนี้คนเข้าอ่ะเซิร์ฟยังเข้าไม่ได้หรือถ้าผมต้องปิดแล้วไม่ได้แล้วไปไม่ใช่เซิร์ฟเน่านะคนแย่งเข้ากันเยอะผมว่าต่อคิวชัวร์นะต่อคิวไม่เป็นไรก็รอไปรอได้แล้วมีเรื่องมาคอยเยอะพูดต่อกลับไปดูแพทเรื่องอะไรต่ออ่ะแพทจบยังยังไม่หมดมันยังมีอีกอ่ะมาคุยเรื่องแพทนิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับการปรับบาลานซ์นะครับเราเน้นไปที่ประเทศรอยัลนะก็คือการปรับรอบนี้นะครับหนึ่งคือลูกซองโดนเนิร์ฟแรงมากเนิร์ฟอีกแล้วเหรอแม่เหมือนเขาเรียกปรับไพเลตป้าปรับจำนวนกระสุนน่ะไม่เท่าไหร่นะไอเฮฟวี่เพิ่มกระสุนน่ะผมว่าก็ตามเป็นบัฟของมันไปแต่ไอที่หนักจริงๆของลูกซองคือเมคานิกการสับซองสับไม่ได้สับแล้วต้องรอดีเลย์ช่วงหนึ่งใช่การยิงอีกลูกคือนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่โปรเล่นเก่งๆใน Fortnite ต้องทำเป็นกันทุกคนถ้าอยากเก่งก็คือการพกลูกซอง2อันแล้วดับเบิลช็อตแต่ก่อนมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นคลาสสิกคอมโบใช้2ปั๊มมันเรียกคาร์บอนช็อตเลยดีกว่ารัวเป็นวนลูปนะครับคือตอนลูกสุดกระสุนเริ่มรู้กันว่าปั๊มมันแรงมากแต่ก่อนนะแล้วพอเมตาต่อมาพอมันถูกใส่ดีเลย์เข้าไปนิดนึงคนก็เปลี่ยนไปใช้เป็นเฮฟวี่แทนคราวนี้ว่าหูมึงรัวเพลินแหละปึ้ง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 เฮฟวี่อ่ะใช่ชักมายิงแล้วทีนี้ก็เลยโดนเนิร์ฟไปค่อนข้างหนักนะครับต่อมาก็เป็นเรื่องของแฮนติ้งไรเฟิลที่โดนเนิร์ฟอ้าวโดนด้วยเหรอให้คนใช้บ่อยอธิบายแฮนติ้งไรเฟิลมันจะเป็นประมาณแบบว่าปกติมันจะย้อยน้อยไอ้นี่คือมันก็จะย้อยเท่ากระสุนไรเฟิลชนิดอื่นประมาณนี้ยิงยากขึ้นเยอะเลยนะจริงผมจะอ่านไม่ค่อยละเอียดอ่ะถ้าผมไปใช้ท่าไหนก็ขออภัยด้วยกันผมไปใช้คนซูมแล้วเขาบอกว่าจะเนิร์ฟเกี่ยวกับ aim assist ของมันใช่ไหมใช่ aim assist ด้วยของสำหรับคนที่เล่นจอยหรือว่าเล่นตัวของหรือใช่มันเนิร์ฟมันเนิร์ฟ aim assist ใหญ่ปะไม่มันเนิร์ฟระบบ aim assist ของที่ใช้จอยหรือพวก handheldที่มันจะปรับจับเป้าเร็วเกินไปใช่มันเนิร์ฟตรงนั้นไปแต่ที่เหลือเนี่ยปกติไม่ได้ก็คือไม่ได้ย้อยใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็ปรับพอๆกับปืนไรเฟิลชนิดอื่นแล้วก็ปรับ FNG ด้วยให้มีระยะ for damage ที่เร็วที่ใกล้ขึ้นมันคือ suppress SMG หรือว่า SMG ใส่2 silence ก็คือ suppress มันคือ suppress นะครับ suppress นับเท่ากับว่าไอ้ suppress ที่ใช้เป็นเมตาอยู่ตอนนี้คงโกงอ่ะโดนเนิร์ฟไปแล้วนะครับแต่เราไม่ค่อยใช้นะเออแต่ว่าใช้นะผมใช้ผมใช้ระเบิดบิลทุกอย่างผมเอามาเพื่อระเบิดบิลใช้คนอื่นไม่ใช้แต่เดี๋ยวก่อนมันสั้นลงแค่4เมตรเองนะก็คือเนิร์ฟกระตุกอ่ะก็เยอะอยู่อ่ะเนิร์ฟระยะเอาง่ายๆคือระยะใกล้ก็เท่าๆเดิมเพราะว่าไฟเรทมันเยอะมากเออใช่มันเป็นปืนที่กระสุนรัวกว่าแบบไอ้พวกตัว SMG เก็บเสียงเยอะมากนะใช่นะครับมันก็เลยให้มันแบบนี่เขาพูดถึง SMG เก็บเสียงอยู่นะไม่พูดถึงไอ้ไม่เก็บเสียงพูดถึงสเปคแต่โดนเนิร์ฟแต่ว่าเทียบกับ SMG ธรรมดาที่ดาเมจมันถูกบัฟมาไงคือมันรัวกว่าแต่มันเบากว่าอยู่แล้วโดยพื้นฐานแต่คราวนี้มันถูกเนิร์ฟอีกนิดนึงในเรื่องของระยะอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อย่างอื่นต่อมาก็จะเป็นเรื่องของเกมเพลย์นะครับอย่างที่บอกก็คือจะมีรถเข็น ATK All Terrain Cars ก็คือรถกอล์ฟนี่แหละนะฮะรู้สึกอ่ะมีวิ่งเร็วด้วยมีสปีดแล้วก็มีผลกับถ้าอยู่หลังคาเขาบอกว่าเป็นเบ้าแพดแป๊บนึงเขาบอกว่า has room for your entire spot คือไซส์4คนโอ้โหยังไงนะมันขับไปนั่งกันได้4คนทั้ง4คนเลยครับทั้ง4คนเว้ยมันนั่งยังไงวะ4คนไอ้มา4คนผมคิดมันหัวผมนี่มโนได้เลยไปผมจะวิ่งก็ไปวาง4อ๋อซ้อนหลังป่ะวะไม่ยืนด้านหลัง2คนไงนั่งหลังนั่งหลัง2คนยืนด้านหลัง2คนแล้วเหมือนนั่งนั่งหันหลังอ่ะผมว่านั่งหันหลังชัวร์นั่งหันหลังออกไปข้างด้านหลังอ่ะ2คนอ๋อคุณลองอ่านแพทดิไอ้ตรงข้างท้ายอ่ะไอ้ท้ายสุดของไอ้ตัวลีเนี่ยลีนบายแบ็คโฮลดิ้ง S เขาบอกมันจะสามารถแบบเผื่อเขากดพีคได้ด้วยโดยกดปุ่มบางปุ่มนะนะครับเรื่องเนี้ยลองอ่านปะคือนั่งไม่ต้องนั่งเหงาลีนแบ็คบายอะไรนะลีนแบ็คบายโฮลดิ้ง S กด S ในคีย์บอร์ดโอเคประมาณนี้แล้วก็ชอบไอ้ตรงเนี้ย Get Speed Boost After Dipping เป็นยอดนักดิฟถ้าดิฟแล้วความเร็วรถเพิ่มขึ้นนะแล้วครับตอนนี้กำลังเข้าเกมเมื่อกี้มันบอกว่าแมปเปลี่ยนด้วยเนี่ยมันเราอ่านได้แล้วเนี่ยว่าเปลี่ยนยังไงบ้างเดี๋ยวเข้าไปดูชัดกว่าโอเคไปดูพร้อมกันในเกมเลยนะเพราะว่าเกมผมแล้วก็อันนี้เป็น ID ผมเองที่คนเติมตังรอแล้วใช่ผมเติมรอแล้วซื้อเลยผมตื่นมาที่ผมกำรอเลยทุกอย่างทำไมคุณอันนี้คืออะไรอ่ะ
อันนี้คือ Battle Pass แจกฟรีนี่ไงแจกฟรี50ดาวที่ซื้อ Battle Pass นะครับซีซั่น4โอ้โหมีเรื่องอย่างนึงที่พูดให้ฟังก็คือเพิ่งประกาศมาใช่ไหมว่าไม่จะเป็นต้องเล่นจบภายในซีซั่นแล้วสำหรับอ๋อใช่ใช่ใช่ก็คือปกติคนนะค่อนข้างกังวลกังวายใจว่าจะจบไม่ทันจะไม่ทันจะเล่นไม่ทันแล้วเอาจริงปะเนี่ยแล้วเมื่อคืนที่เราอดหลับอดนอนมันซีซั่นหน้าเว้ยซีซั่นนี้ก็คือเริ่มแบบนี้นี้แหละตอนนี้แหละก็คือไม่ต้องรีบใจร้อนที่จะเล่นให้มันได้ครบละนะครับคุณจะซื้อแล้วเล่นจบไปเลยคุณต้องบอกจริงก็ต้องพูดแอบมาฟังเมื่อวานลอตเตอรี่เรา4คนเล่นเพื่อให้กัปตันไทยแลนด์ได้แม็กเลเวล80ครับตอนตีสายตีสี่อ่ะตาดำกันทุกคนเลยอันนี้คือเราได้ดาวมาเลเวลมันเลยอัดให้เองนะครับกดข้ามไปเลยก่อนเลยเฮ้ยแกงกันนารูโตะป่าววะโหนี่มันนารูโตะบอกแล้วผมบอกมันเหมือนคาบายเว้ยคุณเห็นอัปเกรดชุดไหมมีวัตถุเปล่าแล้วมีหน้ากากมีสายฟ้ามีเอฟเฟคขึ้นมาดีกว่าว้าเฮ้ยโคตรเท่อ่ะรีบชื่อโคตรเท่เต็มอ๋อเจตเมนดับได้ได้อันนี้โอเคเฮ้ยชอบชอบเอ้ยผมมันก้มเนี่ย BM ได้เลยคุณปิด FB ดูอันนู้นก่อนดีกว่าไปดูในBM เพื่อนี่จะไม่ได้โดนเฮ้ยอะไรยิงหัวใช่มั้ยเฮ้ยสวยว่ะมาถึงแบ็คกราวด์ก็คือแบบเดี๋ยวก่อนอื่นเพลงมันเปลี่ยนเปล่าคุณปิดเสียงไว้เหรอเพลงน่ะ ID คุณอ่ะผมว่าชัวร์เลยนะพี่บ้าใครเล่นแล้วพี่นั่นไงมิวสิกอ๋อมิวสิกปิดอ๋อเครื่องเนี่ยผมปิดมันอยู่ที่เครื่องมันเฮ้ยไปเยอะไปเพื่อนดังพอเค้าเอาประมาณนั้นแหละแอปพลายผมว่าปิดเองแหละว่าผมไม่ชอบฟังไม่เปลี่ยนเพลงวะอีพิกมึงตึงคือมันมีเพลงนี้มากใช่เขาชอบเพลงแรกกันได้ผมเปลี่ยนเลยแฮะของผมเองตีไปตูทำงานก่อนนะจี้ไอ้แม่งไม่ดูอ่ะอันนี้อ่ะบัตเทิลพาสซีซั่น5ว้าวอันนี้คิงไอ้เดี๋ยวตัดกระโดดเลยกระสิบอะไรเดี๋ยวได้อ่านก่อนเล่นเพื่อเป็นการเลเวลอัพแบตเตอร์พาสของคุณเอาไอ้สัตว์นี่มันมีกฎเปลี่ยนได้ใจเย็นใจเย็นบอกว่าเล่นเพื่ออัพแบตเตอร์พาสของคุณเล่นมากเท่าไหร่ได้ของรางวัลมากขึ้นเท่านั้นเลเวลอัพบิลบอร์ดแป๊บนึงขอพูดก่อนเลเวลอัพเร็วขึ้นโดยการผ่านเควสวิกลี่ชาเลนจ์โดยการอัพไปถึงโดยมีรางวัลถึงประมาณ100รีวอร์ดซึ่งได้มูลค่ามากกว่า 25,000 มีบัคโดยใช้เวลาเล่นโดยประมาณ75ถึง150ชั่วโมงสามารถเซ็นแบตเตอร์พาสได้ตอนไหนก็ได้ในขณะในช่วงซีซั่นนะครับผมในราคา950 V-Bucks ใช่อันที่2มีอะไรในนี้บ้างเมื่อคุณซื้อ Battle Pass คุณจะสามารถคุณจะได้รับ Exclusive Outfit หรือว่าชุดตัวละคร2ตัวนี้ทันทีนั่นก็คือ Drift แล้วก็ Huntress และคุณสามารถได้รับของรางวัลพิเศษมากมายในอย่างเช่น Emote Outfit Glider Spray หรือ Skin Pickaxe แล้วก็เซอร์ไพรส์ใหม่อะไรบางอย่าง New Surprise ผมไม่รู้อะไรนะครับ Challenge Unlock เลยคุณจะได้รับของรางวัลตามที่คุณเลเวลอัพจนถึง100โดยของรางวัลมีถึง1กว่า100รางวัลไกลเดอร์เป็นเรือครับข้างล่างวบแล้วก็ตอนนี้บอกว่าแป๊บนึงขอแปลก่อนตอนนี้จะมีชาเลนจ์ใหม่ๆในทุกๆอาทิตย์โดยการชาเลนจ์จะทำให้ปลดล็อก Battle Pass Reward ได้มากขึ้นมีอีกได้เดี๋ยวย้อนกลับไปอันแรกได้ป่ะไอชุดผู้หญิงเนี่ยก็น่าจะคือชุดหัวกะโหลกนี่เลยป่ะตอนแรกนึกว่าผู้ชายนะอ้าวชุดผู้หญิงแต่ว่ามันคงอัปเกรดผมดาวคือมันคือการอัปเกรดอ่ะคือคุณเลือกเป็นรูป2เนี่ยผมว่าเนี้ยคือเลเวล100เชื่อผมป่ะเลเวล100เป็นอะไรสับไปก่อนอ่ะมีอีกหน้านึงเกาะคล้ายๆกันเลยอ่ะโอ้ยนี่อะไรใหม่คือขอซีซั่นแล้วมีสเปรย์ซีซั่นนี้คือทอยครับของเล่นนี้จะทำให้มีเส้นแบบลูกเล่นใหม่ๆสำหรับคุณและสควอชของคุณในการมีความสนุกบนเกาะแห่งนี้ตัวจัมช็อตเห็นป่ะ on the courtก็คือพยายามแบบเล่นจัมช็อตในสนามคอร์ตแล้วก็สามารถหรือว่าคุณจะแล้วดูว่าคุณสามารถทำโคอินวันได้หรือไม่หรือสามารถที่จะเอนจอยกับการเล่นบาสบอลบีชบอลมันไปของเล่นไปเล่นกันแบบเดี๋ยวนะก็คือสมมติว่าเราลงมาไม่ฆ่าคนแล้วเรามาเล่นไอ้นี่เลยท็อปกูไม่ที่แล้วมึงก็โดนนะเตะบอลกูลงรีเทลกูไม่เดินไปอะไรเลยกูวิ่งไปสนามบาสเลยกูจะเล่นบาสได้หรอวะโดนยิงแน่นอนโอเคผมจะซื้อนะมากดซื้อแล้วนะเลยครับกดซื้อเลยทำไมคุณกากอ่ะคุณซื้อ950อ่ะมีแค่พันเดียวไหมโอเคครับเฮ้ยสมมติมันได้ถ่ายเป็นตัวนี้นะไอ้ตัวเบอร์ไม่ใช่ว่ามันไม่มันน่าจะอยู่ในถึงว่า 2,000 คน25เทียร์ไงอยู่ในเทียร์กดนะกดเลยเฟียแล้วไงมานี้ก่อนมีวิดีโอดาวทองกลายเป็นดาวดาวเงินกลายเป็นดาวทองนะนี่คือเลเวลของที่มันแถมมาให้น้องก็จะดันไปเลยครับได้ตัวแรกฮันเทสดิฟแล้วก็มีชาเลนจ์ผมสังเกตอยู่อย่างนึงไอ้ตัวข้างซ้ายอ่ะที่เราเดาๆกันอ่ะมันไม่มีไอ้วงกลมข้างล่างเห็นปะที่แบบว่าอัพ
เปลี่ยนสไตล์ใช่ไหมเออไม่เปลี่ยนสไตล์ไม่มีแต่ชุดเนี้ยมีเออมีการเปลี่ยนสไตล์นะเห็นนะเปลี่ยนสไตล์นะแล้วก็มีเควสแล้วก็XP แล้วก็คูณ5ฟรีเทียร์อ่ะจัดไปอันนี้คือต้องบอกต้องเล่นของซีซั่นที่แล้วมาก่อนด้วยนะมันถึงจะครบแตกรางวัลได้ผมไม่เข้าใจว่าอีโมทเนี่ยใครเอาไว้กดตอนไหนมันชอบรถไงไปรถกอล์ฟไงคุณไม่เข้าใจเหรออ๋อไฟเขียวไปได้ไฟรถกอล์ฟไฟเขียวเดี๋ยวไปดูได้มีอะไรบ้างให้เดิมจี้เลื่อนดูฮันเทรสเขาดูในล็อกเกอร์ไหมจะได้เห็นชัดๆนี่มามันเป็นเลเจนด์ป่าววะนี่ไงบนสุดไงบนสุดก่อนก็ได้นี่ไงดูอีดิสไตล์อ๋อนี่ไงเรากดได้ปะมันจะยังไม่ได้เพราะยังไม่ปลดมันตอนแรกมันจะมีแค่นี้ก่อนเดี๋ยวผมไปปิดกระเป๋าแป๊บเดียวบอกแล้วคุณเติมเยอะสุดในทีมไม่จริงเชื่อผมไม่จริงแค่เงี้ยชุดเลเจนด์ประมาณ5ชุดเองแต่มันคิดได้ไหมมันกดเซฟชื่อเล็กแบ็คมินอ๋อใช่ป่ะมาผมดูแล้วไม่เป็นไรถ้ามันก็ดูก่อนเพราะว่าหลังๆเราจะดูขอดูเบนท์พาร์ทครับดูตอนนี้ไกลเดอร์สีเหลืองเหลืองเดี๋ยวผมมาให้นะไกลเดอร์นะแล้วก็เดี๋ยวผมอีกหน้านึงต่อมาเป็นนี่ไงได้บาสทอยบาสเกตบอลแลทอยแค่อยากรู้จะเอาไปเล่นยังไงแค่นั้นแหละผมว่ามันจะอยู่ติดกับตัวเราเว้ยแล้วเราคว้างตอนไหนก็ได้เหมือนกดอีโมทสเปย์สเปย์อันนี้เป็นนึกเล่นๆไอ้เครื่องลูกบอลเนี่ยเหมือนว่าถ้าเราตั้งป้อมอยู่แบบยืนอยู่ในหออ่ะแล้วก็โยนบาสเกตบอลลงไปมันก็จะนึกว่าระเบิดคุณนี่สมกับเป็นเซียนจริงๆไม่ก็เราเอาไว้แข่งกันแบบว่างๆไม่มีอะไรทำหาคนไม่เจอแล้วไปโยนบาสแข่งกันอ่ะไปดูต่อครับไปดูต่อนั่นคือเดี๋ยวเราจะพูดอีกใบเกี่ยวกับพาร์ทที่เป็นธรรมดาของฟรีด้วยนะเพราะว่าปกติคนเล่นมันจะมีฟรีเป็นพาร์ทสีข้างบนให้ด้วยครับอันนี้มันมีกระเป๋านี่ไงมีกระเป๋าวันนี้ผมอยากให้ดูกระเป๋ามันสำหรับคนที่เล่นฟรีมันก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่ก็มีให้ผมว่าโอเคนะเข้าหลายชุดเลยดูอันนี้ต่อไปห่วงยางเล่นมาอยากรู้ผมไม่หวานใช่ไหมมันแอะแน่เลยเหมือนไอ้ไม้ไม่น่าว่าเล่นเด็กของผมถ้าแบบเสียงแบบแสบแก้วหูมันมันอิดจริงๆที่ผมไม่ใช่นะบิดลูกโป่งอ่ะลูกโป่งมันบิดกระดับแบะอิดไปต่อค่ะหน้าต่อมานะครับอันนี้มีใจเด็กของพี่บักนะเขารู้กันหมดแล้วช่างแม่งเถอะแล้วปีนี้เป็นแอปแสกของตัวอ๋อซีซั่นที่แล้วอันนี้เป็นแลนดิ้งใหม่โอ้โหแลนดิ้งเดียวนะโคตรจีนโคตรจีนใช่ไหมครับแปลกจีนมากเอามาใส่กับชุดไซอิ๋วไงสวยนะเว้ยอ๋อเออหอคงอ่ะอันนี้เป็นแบนเนอร์หน้ากากผมว่าแบนเนอร์กับพวกไอ้นั่นไม่ต้องดูอะไรมากครับเลื่อนๆเร็วๆไรเดอร์เรดไลน์ชื่อเรดไลน์เรดไลน์อันนี้เรดไลน์นะได้อยู่เฮ้ยให้คุณเลยอ่ะเลยยังไงไกด์เดอร์ข้างบนอะคุณอ๋อของฟรีฮะไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยโคตรบ้านมันเหมือนไอ้นี่อ่ะมันเหมือนไกด์เดอร์ไอ้ไฮออกเทนอะคล้ายอะไรคือไฮออกเทนวะไกด์เดอร์ของไอชุดไอจอห์นวิกอะโอเคอันนี้ก็เป็นอีโมทตามลูกกอล์ฟนี่ลูกกอล์ฟอันนี้มีไม้ฟรีอันนึงเป็นไม้ที่งัดไอล้อรถประแจลักแอคคุณข้ามโหลดดิ้งสกีนครับฮันเฟสท่าเต้นสวยว่าเต้นยากโคตรเยอะอย่าดูทีไม่ค่อยกวนเท่าไหร่นะแต่เพลงมันเพลงกีนได้เพลงมันดีเหรอเดี๋ยวนะฟังเพลงไหมไหนๆนึงลองกดดิเพลงกดติดได้แบบบีบอยต่อไปฟ้าให้อันนี้เดี๋ยวก็ดูล็อกดูอันนี้ก่อนนะโหลดดิ้งสกีนซันสไตรเดอร์นี่กระเป๋าแพ็คหลังแน่เลยผมว่าน่ารักอ่ะโคตรชอบอ่ะกระเป๋าเอ้ยมันจะดีขนาดนี้เลยวะนั่นเด็ดก็อันนี้เป็นโหลดดิ้งสกีนเป็นรูนิ่งอันนี้สวยเหมือนเป็นเทครูของเทพนอตอ่ะใช่โอ้เฮ้ยในเกมน่าจะสวยมากเลยนะใช่ในเกมแล้วก็พอโดนใช่ของฟรีป่ะนี่ไงผมบอกแล้วให้ของฟรีด้วยของฟรีว้าเฮ้ยไม่มันเดี๋ยวนะคือแจกดีมากคุณเข้าใจนะว่าอันเนี้ยเขาให้กระเป๋ามาล่อเพื่อคุณเติมบัตเติ้ลพาร์ทเว้ยมันเป็นกุศโลบายเมื่อคุณถึงแล้วสามแปดวิ่งได้ไอ้กันที่เราอยากได้ชุดจังเลยกลับไปเติมบัตเติ้ลพาร์ทมันไม่แน่นะนี่มาดูไกด์เดอร์ครับคอนเควสเป็นเรือเทพนอตครับรื่นรัวโอ้โหโคตรเล่นใหญ่เป็นหัวเป็นลามะนะเล่นใหญ่โคตรเป็นกูจะวิ่งตามไอ้ที่นี่มาเรียนเอาแม่งก่อนโมอิงแมรี่อะไร
แล้วหน้าเป็นลามะด้วยนะอ่ะตัวต่อไปนะครับโหลดดิ้งสกินอ่าวันนี้ไม่ต้องเลยค่ะของเล่นบีทบอลบีทบอลแล้วก็เจลเบิร์ดไอแก๊งโอ้โหเริ่มแก๊งภาพที่เคยเห็นแล้วอ๋อเซลฟี่ข้างบนข้างบนเฮ้ยอะไรเนี่ยอีโมดเฮ้ยเอ็ดดิชอบโอ้โหสองวันไอคิวแมทควิกแมทว่ะควิกแมทก็มาว่ะโคตรมีมเนี่ยทูพัททูเดอะโฟร์อ่าอันเนี้ยมีมากอ่ะแล้วก็ดูชุดนี้นะชุดที่เรานี่ไงเฮ้ยชุดนี้ได้ก็โอเคนะคือไอซีซันแบทเทิลพาสรอบที่แล้วเราพยายามที่จะว้าวกับเด็กดอกหัวชมพูกันมากแต่พอเอาเข้าจริงในเกมโคตรรำคาญแม่งไม่สวยเท่าไหร่แม่งน่ารำคาญมากแล้วแม่งชอบมาเป็นแก๊ง4คนด้วยคือเด็กดอกไอ้แก๊งเด็กดอก4คนได้เห็นแล้วจะโคตรทิ้วเลยโดนไอ้พวกนี้ฆ่าอย่างเงี้ยแบบไม่โดนสิแล้วต้องไปฆ่าเขาสิเห็นแล้วที่กระดึกอันนี้มันเป็นเซตเดียวกับไอ้กระเป๋าตรงนี้นะไม่ต้องย้อนกลับแล้วก็เป็นการรอให้คุณเติมคือถ้าคุณได้เท่านี้แล้วก็เล่นต่อไปมันมีโปรเกสไม่ต้องไปเล่นย้อนโอเคก็วางแผนให้คุณเติมตังค์นะไปต่อนะไปต่อเดี๋ยวดูนี่ก่อนเฮ้ยมีโดดฟรีด้วยปกติไม่มีแจกนะเอ้ยมีโดดฟรีใช่ๆเห็นมั้ย54อ่ะครับพี่โอ้โหเดี๋ยวมันดูดีกว่าก่อนมันมีของก่อนหน้านี้อีกอ่ะมันโคตร EDM เลยวะโคตรเท่ตึมตึมตึมอะไรตัดสินใจแล้วก็เชิญด้วยนะมีเอฟเฟคบนตัวด้วยนะเห็นป่ะเออแป๊บๆๆเฮ้ยคือของฟรีเหรอวะไม่แต่คือคนที่จะได้ไอ้มีแพ็คแบ็คมาด้วย54เวลาของฟรีเนี่ยยากโคตรเลยนะก็ต้องเล่นไปจนถึงเกือบท้ายซีซั่นเพราะว่าไม่มีเควสดาวให้ทำต้องบอกก่อนเลยว่าคนซื้อแบ็คพาร์มันจะมีตัวคูณ FP ให้ด้วยนะที่ผ่านมาเราไม่ได้ดูให้นะครับมันจะแบบคอยเร่งให้คูณ10คูณ20เล่นกับเพื่อนมีคูณเพื่อนด้วยนั่นหมายความว่าถ้าคุณแบบลงนี่น่าจะกระเป๋าว่าลงทุนซื้อบัตเทิลพาร์เนี่ยมันจะคอยคูณ FP เพื่อนด้วยแล้วกระเป๋าน็อตสุดแล้วกันชิ้นเล่นสวยดีได้ดีนะใช้ได้เลยใช้ได้สวยนะคุณไม่ต้องไปซื้อไอ้นั่นแล้วอะไรนะไอ้เล่นไหนใช้อันนี้แม่งเลยเพราะว่ามันใส่เกอร์เลยก็ได้ไอ้กระเป๋าซื้อเล่นไหนไปพวกคุณพูดกันทีละคนดีครับใจเย็นๆเซตนี้สวยดีโอเคสรุปว่าใส่ได้หลายชุดโอเคสวยดีมันน่าจะเป็นเซตเดียวกับของไอ้นี่ไหมเซตเดียวเซตเดียวกับนอสนอสเซตใจร้อนต่อมาก็ยังไม่หมดเลยเนี่ยแฟนซีก็เปล่าเป็นรูปแฟนซีแต่เป็นม่วงนะแล้วก็มีอะไรอีกไหมอ๋อรูปนี้เห็นแล้วไฟแท็บแล้วนะครับคือแล้วไอ้ตัวนี้มันมีเนื้อเรื่องอะไรวะไฟแท็บใช้ได้นี่ใช้ได้ใช้ BM คนก็ได้นะเหมือนถ้าเบิร์ดกะโหลกดีอ๋อแบบยิงลบแล้วก็เออยิงก็ยืนโอ้ยอย่างนี้ไม่ได้หรอกยืนอย่างนี้ตายหัวไม่เก็บเลยเนี่ยอ่ะนี่จากผู้เชี่ยวชาญการ BM สตูนะฮะโอเคครับพาไปฮะแล้วก็มีโหลดดิ้งสกินเป็นเฮ้ยเออโอเมนแล้วก็มีท่าลงเป็นคริสตัลเป็นน้ำแข็งแข็งอันนี้คุณหมุนใช้ได้นะใช้ได้คุณหมุนหน่อยดิผมอยากเห็นข้างข้างเออมันจะแต่ก็งอกขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะเริ่มตอนแรกจะไม่มีนะพอกดมาปุ๊บนั่นแหละจะเป็นมือเปล่าเซตเทพน็อตอ่ะเริ่มมามือเปล่าแล้วก็น้ำแข็งค่อยงอกขึ้นมาเออเจ๋งนะดีนะพอลงไปปุ๊บติดกับพื้นโดนยิงตายแล้วก็ต่อมาก็สกินน็อตนี่คือประมาณไบกิ้งใช่ไหมสแลชแฮมเมอร์สแลชแฮมเมอร์แม่งไม่มีคนตอบเออได้ด้วยนะฮะอ๋อมีคุณโคตรเทพบอกว่าถ้าไม่เติมมันมีภารกิจชาเลนจ์ด้วยครับมันเพิ่มมาใหม่เดี๋ยวเราไปรีวิวชาเลนจ์กันโอเคเดี๋ยวดูนี่ก่อนอ่ะไปเริ่มจี้ตัดเลยไม่เดี๋ยวดิดูให้ครบก่อนหมดแล้วก็มีชุดเมื่อกี้ไงได้ดูชุดด้วยว่าร้อยไหมว่าได้เป็นอะไรอันนี้เป็นบอลอีกอันหนึ่งแล้วก็มีโหลดดิ้งสกินเลดไนท์เลดไนท์เนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันเคยขายอยู่ในตะก่อนนะขายในซีซั่นหนึ่งนะมันก็หายไปเลยเขามาปล่อยก่อนปิดซีซั่นที่ผ่านมานิดนึงผมก็โดนหลอกให้ซื้อไปนะครับแล้วอันนี้อันนี้เรารอไกเดอร์ไกเดอร์เรือใช้ได้อยู่นะได้ของไลกาเข้าชุดไลกากับไอเซ็ตตัวชุดผู้หญิงเมื่อกี้คือแต่ไกเดอร์สมัยนี้เนี่ยต้องมีเสียงเว้ยคือมีแค่ความเท่เดียวไม่ได้มันเอาไว้ไล่ฝั่งตรงข้ามได้เสียงต้องอลังการประเด็นเลยสวนกับรถที่ผมซื้ออีกเคียร์คุณเซ็ตโอ้ไอรถอะไรนะสีดำมันนะติชูติชูไอคือมีการคาดหวังกันเลเวล84ไอ้เนี้ยโคตรมีมไอ้เอาอันนี้เล่นแล้วดูมันไปติดล้อเว้ยมันไปติดที่ขาเออมันเป็นแบบหมุนบาดทุเรศเลยล่ะ86คือโคตรคาดหวังกันเลเวล84เลยนะเว้ยเป็นอ๋ออันนี้เคยเห็นแล้วที่เคยหลุดมานะแมนดาเลียนะต่อมา87นี่ไงเนี่ยเป็นเอเย่นนะโหมดนี่คือสกินสุดท้ายเลยนะ87ใช่มั้ยเฮ้ยมี100อีกชุดนึงก่อนรุ่ยร้อยนะครับอันนี้95มีอะไรอีกไหมแฟนซีบาสเกตบอลแล้วก็ทัตเต้น95
เดี๋ยวจะดูให้ดูเดี๋ยวจะให้ดูซ้ำอีกรอบเฮ้ยได้อยู่ออกเฮ้ยผมก็ออกนะเยอะเยอะยาวอยู่นะเพลงยาวนะเพลงยาวนะนี่เพลงยาวนะเพราะส่วนมากแต่พวกอีโมดสีม่วงอ่ะเพลงจะยาวอยู่ละจบนะได้ได้ได้อ่ะดีเลยไปร้อยนั่นสุดท้ายเฮ้ยนี่ไงอ๋อชุดเล็กคิงนี่เล็กมาวอกมันมีอัปเกรดได้ไอตัวชุดเมื่อกี้แหละชุดเล็กคิงนี่ไงเนี่ยมันให้ดูนี่ไงนี่ไงผมชอบประมาณเนี่ยผมไม่อยากได้ตัวมันมีอ่ะเออมันมีรีวิวใช่ไหมหนึ่งออฟหกผมก็เอาค้างไว้ดิเออหนึ่งออฟหกสองมีเพิ่มผมมาประมาณเนี้ยเนี่ยผมชอบประมาณเนี้ยสี่ไอที่สี่นี้ก็สวยนะห้าหกมีอะไรเพิ่มเอฟเฟกต์มาด้วยกับเกาะไหลกับภาพโอ้ดวงตาดิผมว่า4กำลังดีเลยนะที่มันเป็นหัวเปิดข้างดูชาเลนจ์กันนี่ไง Battle Pass Challenge ทิปได้ปะมันต้องก็เควสวีคแหละมันเหมือนกับน่าจะดาวดาวฟรีเหมือนบ็อกบัสเตอร์แล้วก็เนี่ยเป็นตัวนี้อะไรสักอย่างเป็นตัวซัมติงที่มันไม่บอกก็คืออะไรแต่ก็คุ้มแน่นอนถ้าหัวไม่ก็เป็นก้อนน้ำแข็งก็ได้นะครับอันนี้เป็นเควสของดิฟเฮ้ยสวยเกณฑ์ EP 10,000 อ๋อชุดไอ้ Battle Pass อันแรกใช่ๆใช้ EP ในการรับไม่ได้เป็นรับเลเวลแล้วแต่รับ EP ในการเล่น 200,000 EP 200,000 เลเวลเท่าไหร่อ่ะไม่นานหรอกผมว่าโอ้ยเดี๋ยวนะน่าจะประมาณเลเวล75คือจริงๆบอกเป็นเลเวลแบบปกติก็เข้าใจง่ายแล้วป่าววะทำไมต้องเป็น EP ด้วยวะนี่ฮีโร่นี่นี่ชุดดิฟนี่ว้าโอ้โหเฮ้ยนารูโตะนี่มันหน่วยลับนี่มันเป็นนารูโตะนะเนี่ยคาคาชิชัดโอ้โหเท่อะโอ้โหเฮ้ยคือโอ้โหถ้าคุมมันเป็นในนี้ด้วยนะเป็นสัตว์สายฟ้าเออคือแบบมันน่าจะตอนไปแล้วน่าจะเห็นมันถ้าคุมมันลอยเออลอยคือตอนวิ่งตอนอะไรเงี้ยน่าจะแบบโมชั่นได้ดีเยอะเยอะคือดูดีอัดเควสก็มาแล้วนะครับอันนี้อัดเควสวิกแรกดูที่ทำอะไรอันนี้นี่มีเควสนี่มีเควสฟรีด้วยนี่ไงเห็นไหมนี่ได้ดาวด้วยนะใช่ได้ดาวด้วยนะไม่มันคือเควส weekly ป่ะมันลดแต่ว่ามันลดเควสไปนั้นพาร์ทเหลืออยู่4อันใช่แต่สุดท้ายก็7อันเหมือนเดิมอ๋อโอเคแล้วดีดีคือสนับสนุนเนี่ยคือเล่นฟรีก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่ได้ว่าได้ว่า54ก็ถึงแล้วอีพิกเกมป่าแล้วใจดีแจกให้ดูรายได้ครับพี่ครับทัวร์ใหม่มาแล้วนะไอเริ่มสอบก็เหมือนเดิมนะไม่มีอะไรป่ะไม่เราจองพาร์ทไหนก่อนโซโล่ดิเดี๋ยว50-50ไม่จะได้แบบไปไกลๆกลางๆไม่ละลานคนอื่นครับโอเคอ๋อก็คือถ้าเล่นโซโล่นี่คือคุณอาแผ่นลมเมาส์ไปเลยโซโล่นี่อย่างต่ำ30อัพอ๋อหมายถึงอะไรตาย30รอบกว่าจะฆ่าได้ตัวนึงตาย30รอบขนาดนั้นเลยเหรอถ้าขนาดนั้นแม่งเลิกเล่นได้อะไรอีกนะเมื่อกี้คือผู้หญิงตัวนี้ใช่ป่ะเอออ้าวไม่ทันละชุดผู้หญิงตัวนี้มันแต่งชุดคล้ายกับตัวเวลร้อยเลยนะใช่มันเป็นเซ็ตผู้หญิงกับผู้ชายคู่กันหรือเปล่าที่ไหนๆก็ไหนๆแล้วผมว่าคุณเปเทียร้อยไปให้ผู้ชมเขาดูกันเลยดีไหมเออเอาตังค์จากไหนล่ะครับตังค์คุณไงครับก็บ้าแล้วครับฮัลโหลทำไมคุณไม่เปเลยอ่ะเนี่ยจะเป็นสตรีมเมอร์ต้องเปเทียร้อยแล้วคุณเข้าไปดูในสวิตตอนนี้นี่ป่านนี้นี่ดักเน็ตเอ้ยไม่ใช่ดักโกต้าต้าได้เปคนแรกเลยเวลร้อยแล้วเนี่ยพูดไปนั่นไอ้เดี๋ยวกดแมปขึ้นมาดูก่อนนี่แค่นี้เองเหรอสรุปก็ไม่ได้ทำแต่ผมว่ามันก็ใช้ได้แล้วนะเมืองเปลี่ยนนะเลซี่ลิงแล้วนะไม่ได้มีอาณาชีพโคตรแล้วนะโน้เดี๋ยวเมืองบ้านเกิดผมเลยนะครับอันนี้เปลี่ยนด้วยเขานี่เปลี่ยนเพิ่มมานะครับแล้วก็เฮ้ยปกติล่างสุดตรงนั้นข้างล่างอ๋อมอยที่ไม้มอยที่ไม้เฮ้ยกูติ๊กอะกูติ๊กกูไปเลยไปรัวๆกูไปเล่นอยู่ในเมืองนี่แหละแต่ด้านบนคือไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยมันชื่อเมืองสนามบอลหายไปแล้วครับใช่แล้วมีทางน้ำเข้ามาตรงเขาตรงสโนว์พิชอร์ด้วยเห็นไหมโอ้เป็นเหมือนเป็นฟอร์ดปะแล้วเป็นโต้ยังอยู่หรอวะอยู่โอ้โหเป็นโต้เอามึงเอาออกตายสักทีเถอะไม่ต้องซูมเศร้าแต่กูแซดมากเลยแล้วมันจะวาร์ปไอหัวนั้นหายไปทำไมวะเรามาดูมาใหม่ครับมาดูมาใหม่มันก็เปลี่ยนเป็นสนามเองโอ้ยอับล็อกไอ้รถก๊อฟอ่ะเราต้องแข่งแล้วอ่ะรถเอทีกูเปลี่ยนกูเลี้ยวหัวอะไรกูไปดูรถก๊อฟก่อนไอ้นี่อยากขับรถมากคือเห็นตอนแรกเห็นรถมาบอกผมตั้งแต่แรกเลยผมอยากขับรถดีครับคุณเป็นคนขับเดี๋ยวผมเป็นคนยิงเองกูไม่ไว้ใจเลยกูไม่นั่งรถไอ้หนึ่งเ
ได้ขับให้ตายแต่ไหนว่ารถเนี่ยเนี่ยรถแวนแวนก็กูลงมาเหงาอีกแล้วผมว่ามันน่าจะแรมากๆไอ้รถตัวเมื่อกี้เพราะแม่งดีมากเลยนะไม่มีวันที่คุณจะโดนวงบีบตายอ่ะเออไหนมึงบอกมึงหารถอ่ะเฮ้ยวิ่งเด็กไม่มีคนมายิงมึงหรอกมันดูยังไงความจริงจังกับทายฮาร์ดอ่ะขอมีวิวไว้ก่อนมันว่าคนก็คิดเหมือนมึงอ่ะวิ่งหารถไอ้เหี้ยนี่เลยไอ้เหี้ย2ตัวข้างหน้านี่มันแบบอยากขับรถครับผมอยากขับรถครับลองวิ่งขึ้นตัดไปดูเผื่อผมชอบเทอร์เรนตรงนี้มากเลยนะโอ้โหดูสะอาดแล้วก็ดูแบบว่ามีดีเทลทาโก้ขยายสาขาด้วยฮะมาตรงนี้ฮะเฮ้ยคุณยังไม่มีลูกซองอ่ะจำจดจำไม่ได้เลยมีปืนอะไรก็ได้ไม่มีปืนอะไรได้แต่ถ้ามีปืนลูกซองอันนี้ผมชอบอย่างที่มันโดดยางได้ทุกจุดผมชอบอย่างนึงคือเกมมันแตกต่างอย่างเลยว่ะมันไม่เหมือนเกมรอยัลเกมอื่นที่มีแมปแยกให้บังคับให้แมปเดิมแต่อย่างน้อยผมเปลี่ยนแค่บางส่วนให้คุณค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆซึมค่อยๆเปลี่ยนไปไม่หักดิบแล้วก็ไม่แต่ก็บังคับให้คุณเล่นแบบนั้นนะซึ่งมันก็จะได้แบบเขาเรียกไงมีความอินคุณมีรถต้องไม่เนี่ยตรงนี้มากขึ้นเขาเคยประกาศแล้วว่า Fortnite ไม่จำเป็นต้องมีแมปที่2ในตอนนี้ยังไม่มีใช่ไหมอีกนานนะเพราะว่าในรถแล้วเนี่ยฮัลโหลเหมือนจะไม่มีให้คุณแล้วว่าไอ้รูนี้ผมว่ามันคล้ายๆตรงเวลลิงบูธที่ว่าเข้าไม่ได้ซีซั่นก่อนไอ้รูตรงไม่แต่ว่ามันไม่น่าจะนี่ไงเฮ้ยขับขับได้เร็วเดี๋ยวมีเพื่อนด้วยว่ะมันไม่ยิงคุณด้วยว่ะไม่เป็นเดียวกัน50 ดิฟดิฟได้ด้วยนะดิฟได้ด้วยนะ50เอาไว้สไลด์กดสเปซว่ะดิฟว่ะไอ้เหี้ยโอ้โหนี่แล้วรถไม่จะผ่านกูถึงบอกไงว่าอย่าให้มันแม่คงบอกว่าไอ้เหี้ยอะไรของมึง SP ลดแม่งลดลงไปประมาณ 20% แล้วโอ้โหขับอย่างงี้เมื่อไหร่จะถึงครับอย่าถามว่าทำไมมึงไม่ขับไปข้างนอกอย่าไปเพื่อขับไปลงให้คนอื่นขับไหมครับเพราะมันเพลินอยู่ดิฟอยู่เขาบอก power slide ได้ความเร็วรถเพิ่มไม่ใช่หรอตามแพทอ่ะคุณขับให้มันตรงก่อนเอาคุณจะสไลด์ไม่มันต้องดิฟเผื่อไงดิฟเผื่อได้ป่ะการดิฟมันต้องเลี้ยวล้อไปอีกฝั่งเว้ยแล้วก็กดเอสตาเพื่อจะเขาว่าจะไล่โมโหคนท่าโมโหไอ้ขับคนว่ะไอ้เกี้ยลงมึงลงได้ไหมนะต้องไปแซงมันบอกว่ากดสเปซบาร์เพราะว่าไล่นี่ไงสเปซบาร์เราจอดนั่นแหละถูกต้องคนโมโหเรามันจะจอดได้มันจะขึ้นไงเฮ้ยอย่างนี้ว่ะบอกแล้วมันต้องยืนแบบนี้แบบที่ผมบอกเอ้ยอันนี้เจ๋งว้ามันโมโหฉุนเฉียวแล้วเมื่อไหร่มึงจะตัดโอ้มันน่าถือไอ้นี่ร็อกเก็ตลิงกันไม่ก็ LMG ไม่ก็บาซูก้าต้องติดให้ครบไงคันนึงก็ต้องมีปืนกลมีบาซูก้าแปลว่าคนที่นั่งข้างก็พีกออกไปยิงได้ป่ะแปลว่ายิงได้3คนลองขึ้นดิว่ามันกดสั่นไหนเอ้ยไหนลองตีทิ้งดิมันจะเป็นยังไงมันจะฟิปฟิปเอาเดี๋ยวนะมึงกลายเป็นคนนั่งแล้วใช่ไหมมึงฟิปรถอย่างนี้เลยเหรอวะแล้วยังไงเดี๋ยวสวิตช์ไอ้เรื่องหลอดแม่เราลองยิงได้ไหมอ๋อยิงได้ไปยิงลองยิงดิมึงอย่าลงไปเลยทำยิงอย่างนี้เลยเหรอครับหนักกว่ากูอีกดีนะคือเป้าหุบเลยนะครับมันก็เหมือนกับเข็นรถแหละมันก็คือเรานั่งเฉยอ่ะคือไม่ได้กดคลิกขวาครับคลิกดีเนี่ยคลิกได้แล้วก็มีสวิตช์ดีเลยคนตู้ไปแล้วปะเนี่ยมันเกียร์ดิฟเวลาที่นั่นมันจะมีไอพ่นไงก็ใช่ไงใช้เครื่องยิงข้างหลังไม่ได้ยิงสบายกว่าผมไม่ได้แต่งตัวในที่อ่ะอยากขับบ้างครับไม่ข้ามคนละครับขอขับรถหน่อยครับนี่แล้วทั้งวันไม่ก็มานั่งเล่นกันอยู่ตรงนี้ไอ้เหี้ยผมว่าคุณควรจะออกไปจากจุดนี้ได้แล้วจะไปไหนเดี๋ยวรู้ไม่แม่ก่อนไปนี่ไม่ใช่เหรอวงมาแล้วไปดูโทเมโทได้ไหมขับไปทันได้วะไอ้นี่ยังอินอยู่ยังขับอยู่ยังขับอยู่บอกมันนี่ขอรถหน่อยคนนี่เป็นมือสันดาห์ทุกคนมลภาวะไอ้เนี่ยท็อกซิกนะสัตว์ก็ชื่อมันท็อกซิกแคทอ่ะเออวะแล้วรถไม่แตกเลยไหมนี่มันดิฟต้องอีกฝั่งยิงดูเห็นไหมกูอยากรู้ว่ารถระเบิดเป็นยังไงเมื่อกี้ผมก็ดิฟอย่างนี้แหละไม่ผมว่านะเว้ยเอา C4 แปะรถสัก4อันเฮ้ยอันนี้เฮ้ยเอา
ไม่เกี่ยวมันจะขึ้นวะอะไรมันรอคุณอยู่อ่ะคุณขึ้นสิเออมันจะพาไปส่งวงแดงแล้วไอ้เหี้ยให้กูไปสงสารทีมจริงไอ้ห่างหมด50 50นี่กูว่าไอ้คนที่มันลงฝั่งขวาเนี่ยมันแพ้ทุกทีมอ่ะไม่มันอาจจะมีรถอยู่ฝั่งนู้นเหมือนกันตามแบบแพ้มาถึงว่ามันไม่ไปแล้วอ่ะถึงนี้ทั้งวันเลยไปแล้วไปแล้วก็ขาก็ป่วยเรียกฮาร์ดล็อกเกอร์มาทีครับโอ้ถ้าเรียกฮาร์ดล็อกเกอร์มึงไม่เอาคริสมาขับเลยไอ้เนี่ยรับรองระเบิดทั้งคันเนี่ยแล้วคือรถกว่าจะออกมาจากสนามแข่งนี่แม่งเลือดเลยข้างบนรอยแตกหายไปแล้วนะยังอยู่นี่ยังอยู่แปลว่ายังมีในเรื่องต่อรูปสัปดาห์แน่นอนใช่ใช่ใช่คือโทเมโทอาจจะยังไม่เปลี่ยนอาจจะค่อยๆเปลี่ยนหรือเปล่าโทเมโทอาจจะค่อยๆเฮ้ยเราไปดูสนามบาสว่ามีลูกบาสให้เล่นหรือเปล่าเฮ้ยแล้วเดี๋ยวนะรถบรรทุกขายไปลงไหมรถบรรทุกขายไปแล้วสนามบาสเห็นป่าวว่ามีแป้นสองฝั่งแล้วนะครับอ๋อชูดได้ต้องกระเดี๋ยวมันต้องมีคนทายฮาร์ดไปยิงรถแถวนี้แหละไม่ใช่รถแม่งจะพังอยู่แล้วเฮ้ยไม่ต้องยิงหรอกเดี๋ยวขับไปโคมเนี่ยก็พังแล้วเนี่ยรถบรรทุกขายแล้วนะมันถูกหายครับมันขี่ไปไหนเดี๋ยววันนี้ต้องไม่มาเข้าวงไงลองวิ่งตามดูไม่ใช่หมายถึงว่ารถเป็นผู้หลักไปไหนเดี๋ยววันนี้ต้องลองตามดูสรุปว่าเมื่อกี้ไม่ได้ฟังที่อะไรเลยครับดูเองดูดิสิเนี่ยมันลงเองละใครมันสร้างเองมันลงอย่างนี้เลยหรอวะคาร์ตี้ข้างในเป็นอย่างนี้ไอ้เหี้ยนั่นรถเหี้ยไม่ว่ายน้ำไม่ว่ายน้ำอย่างนี้เลยหรอวะไร้กาดต้องว่ายน้ำโอ้เฮียกูพันห้าก่อนละโอ้นี่มันโดนยอดเลยโชเฟอร์มึงเนี่ยมันกลายเป็นวิลลิ่งวูดอีกอันโคตรเฮียเลยแต่มันสวยมากเลยโคตรชอบมันสายใครวะมันแบบง่ายมากมันยังไม่บุกกันหรอกมันอยู่ไม่ได้อยู่ในวงซะหน่อยมันหนืดเหมือนไมตี้ป่ะแล้วคุณดูนะมันยังไม่มีคนฆ่ากันเลย40กว่าอยู่เลยคนไม่สนใจใช่ไหมไอ้วิ่งไปดูเลยรอบก็คุณสเปรย์จนกระสุน AR หมดมันปืนกูดีมากแต่กูไม่มีกระสุนเลยราคารอผมไม่เฮ้ยยากอโหโคตรเยอะหมดแทบขโมยอย่างนี้เลยไป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 เอาเลือดไปทำอะไรเอาเลือดไปมันจะมีคนให้เหรอวะไม่ได้นะไอ้ปุ่มเนี่ยผมเอาออกไปแล้วโคตรน่าสงสารตั้งแต่เล่นมาไม่เคยกดใช้เลยไอ้คงกดแซ่บกดทั้งวันยังไม่มีใครให้อ่ะเหมือนกดไอ้นิดฮิลลิ่งไงไอ้ละมาปะวะเหลืองๆอะไรม่วงๆอ๋อมาโยนของกดศูนย์หมดชัวร์เลยแค่ผมว่าคุณเป็นจะตายเหรอแล้วก็ไปลงจุดอื่นบ้างเป็นจะตายแล้วพาไปลงจุดอื่นบ้างไม่โดนเลยแค่ไม่นานดูจากสภาพแล้วไม่นานหรอกมันขนาดกูไหมเนี่ยของเมาส์กาตายอ่ะแหมออกพี่ซ้ำทุกทีที่กดออกเลยกดออกค่าเท่ากันรออีกสักรอบเมาส์มันกากอ่ะลองไปลงที่ใหม่สักที่นึงนะฮะไปดูมันน่าไปนี่ไหมไปตรงไอ้ตรงสายล่างสายล่างสายล่างเฮ้ยอะไรอ่ะมีวิดีโอว่ะมีวิดีโอว่ะว้า12ปีก่อนดีไซน์นี้ถูกย้อนเวลากลับมา12เดย์อ่ะ12เดย์มันเป็นเนื้อเรื่องเดย์เดย์เดย์ทางล็อกกูเอาเมาส์ออกดิแล้วเป็นไงดีเซอร์ทูดินี่โอ้นี่ไงมีรถด้วยเหรอนี่ไงรถคันนี้นี่มันดริฟท์ฉากกันนี่เองนี่มันดริฟท์ถ่ายตัวนี้อ๋อแล้วไอ้นี่ก็คือกราฟิกตี้อ้าวอ้าวอ้าวรถดูดอ้าวโอ้ยคนข้างนอกแล้วมันกลับไปด้วยนะเรียกว่าไงนะไปที่ใหม่เอาของสำคัญตามโลกอ่ะมาอยู่ในโลก
อ่ะเมื่อกี้ลงที่ไอ้ผมว่าคุณเล่นโซโล่ดีกว่าเพราะว่าจะได้ไปได้ทุกที่ไม่ได้เดี๋ยวตายเดี๋ยวตายเร็ว50 50ลงฝั่งแต่ถ้าลบมันไม่ไปฝั่งนั้นคุณก็จะไม่ได้ไปอีกฝั่งไอ้ผมเดี๋ยวผมวิ่งไปเองเลยอ่ะเก่าก็ไม่แต่คุณก็ต้องเจอฝั่งข้ามผมไม่แคร์อยู่แล้วแป๊บนึงเมื่อกี้ระดมพาราไดซ์ปาล์มใช่ไหมเดี๋ยวรอบนี้ลงเลซี่ลิงโอเคดูแค่แมปใหม่พอเอสดูแค่ที่ใหม่นะครับเลซี่ลิงนี่ข้างบนป่าววะข้างบนเอาแทนอนาชีอ่ะใส่กับอะไรเท่บ้างอ้าวอย่างนี้มันก็จะไม่มีฟาร์มแล้วหรอครับไม่ดีเฟสต์ฟิลไงแล้วฟาร์มยูบี้ของเราล่ะครับมันคือฟาร์มไก่เลยที่ตอนเราหัดเล่นเราลงฟาร์มนี้ก็เรารัวเลยนะอนาชีมันเป็นฟาร์มโล่งไงพื้นที่เปิดโล่งไงเราโดนแกงหญ้านี่ไงไปพอดีเลยลองไปเดินดูนะครับว่าถ้าเรากดขอปืนจะเป็นยังไงมันยังไม่มีเลยไปตายไส้สั่นโดนกันหลอกไม่มีท่าเต้นท่าเดียวไม่ซื้อมาตั้งแต่ไอ้คนที่ไม่มีบัตรพาสไม่ก็เต้นท่าเดียวเริ่มมีการแบ่งชนชั้นทางสังคมว่ะคิดถึงตอนแรกๆที่หัดเล่นอ่ะแล้วมีชุดจอร์นวิกล้อมรอบตัวไปไหนมันก็มีแต่จอร์นวิกช่วงนั้นคิดว่าจอร์นวิกเก่งอ่ะโอ้โหโคตรมาสะพานจอร์นวิกแม่งโคตรเก่งแน่นอนเนี่ยเพราะซีซั่นนั้นมันยังไม่ฮิตวันท้ายๆแม่งจอร์นวิกกันทั้งเซิร์ฟเลยเปลี่ยนสีไอ้ตรงเซคันด์ละตอนรถจะออกนะนี่ให้ดูเนิบปิดเกาะก่อนปิดแบบอยากให้ดูรอบๆมีอะไรเปลี่ยนอีกไหมตรงกลางมีต้นไม้ขึ้นเนาะที่ไปมาเมื่อกี้คิ้วยังอยู่เหมือนเดิมด้านซ้ายอยากดูตกสนับอ่ะหันไปโดนสนับเลยดิฐานเหมือนมันหายไปปะวะภูเขาฐานใช่ปะเห็นปะตอนนี้หายภูเขาฐานภูเขาฐานโอเมก้าหายซ้ายบนสนามบอลหายแล้วนะครับหรือแล้วใช่ไปใส่ทางอื่นแทนลงเลยครับยังไม่มีอะไรเพิ่มเข้ามานะก็หายไปเลยมาจุดก็เปลี่ยนเยอะนะผมว่าเจอคนชัวร์เลยว่ะหลุดแป๊บนึงนะหลุดเล็กมีไหมอ่ะน้ำที่ปิดแบบไหนหลุดเล็กยังอยู่เหมือนเดิมนะครับไอ้ข้องนี้สวยนะเนี่ยไม่ข้อนี่มันขอดมันขอดอันนี้กอล์ฟไงสนามกอล์ฟขอดสนามกอล์ฟใช่ป่ะสนามเทนนิสอ๋อไม่มันเหมือนเป็นสโมสรเป็นสโมสรเป็นคลับเป็นคลับว่ายน้ำใช่ไหมนี่กอล์ฟอยู่นี่เทนนิสแค่มัน GTA ชัดมีทุกอย่างลงมาคันแม่งด้วยความดีแล้วเสียงก็ไม่ได้ยินแต่เจอกล่องด้วยความเคยกินใต้หลังคาก็ส่วนใหญ่ของก็จะซุกอยู่ใต้หลังคานะฮะมันเป็นลอจิกง่ายๆของคนเล่น Fortnite นะแค่ลงมาลงหลังคาแล้วเช็คฟังเสียงนะครับผมเนี่ยมีแล้วอยู่ใต้หลังคาดิโน่ๆๆผมไปเอานู่นก่อนเดี๋ยวมีคนเก็บไปแล้วหลังคานี่เค้าไม่เอาแผนสูงอีกเอาจริงพาเดินดูรอบเมืองก็ได้ไม่ต้องเก็บของก็ได้นะพาดูรอบเมืองกันเก็บจักไปเก็บไปมันเถอะไปมันเถอะเพื่อนๆโทรมาดูแมปดิแป๊บนึงงงอีกตีเลยนี่ผมตีไปดูในสโมสรกันไปดูในตึกหน่อยพาไปดูในตึกสิอย่าเพิ่งตีดิโอ้โหไงก็จะวิ่งไงจะได้วิ่งเร็วขึ้นไม่ใช่ไปถึงข้างในมันจะตีทำไมวะในตึกอย่างนี้นะตึกสโมสรแหละนี่มีห้องอาหารจัดเลี้ยงอันนี้เป็นห้องครัวคาบไปที่อะไรเนี่ยห้องครัวพกปืนนะฮะในคุกยังมีปืนเลยนะภาษาอะไรกับห้องครัวสระว่ายน้ำโดดดิจอมก็หนึ่งเหมือนไม้ที่มาแหละไล่ได้ป่ะไล่ได้ป่ะเราขึ้นไปดูดิไม่น่าได้มีกดเอฟไหมมันคงไม่ละเอียดตีทิ้งได้ป่ะได้กว่านี้ว่าไม่ได้ต้องไปเล่นเดอะซิมแล้วกูลบซิมหมดจากที่นี่สงสัยอย่างนึงว่ะมันจะมีไอตัวกระสวยตกลงในอาณาชีด้วยใช่ไหมเศษส่วนมันอ่ะเศษชิ้นส่วนน่าจะหายไปแล้วไม่น่าอยู่อยากรู้มันยังอยู่หรือเปล่าก็อยู่ถ้าอยู่จับจี้คนด้านหลังเนี่ยไอ้ต้อมีประตูคนด้านหลังเนี่ยมันกรอบป่ะเฮ้ยมีหลายขั้นเลยตรงนี้รถเยอะเนี่ยดูสันดานคนไอ้นี่บอกข้างบนมันเด้งนี่ที่บอกว่ามันเด้งใครบอกว่าราคามันทำหน้าที่เหมือนบ้าแผ่นอ๋อแต่มันไม่ได้การนานี้ไม่ได้การตกนะเท่าที่ได้ยินเสียง
ก็เมื่อกี้ไงที่มันตกลงไปในดัตตี้แล้วก็มันจะเป็นเหมือนยางปะประมาณยางแล้วกันแผ่นเด้งอ่ะยางมันยางพอเถอะเราขับรถเพื่อไปใช้ความเร็วในการเช็คด่านนะผมว่ามันไม่ได้เร็วหรอกถ้าคุณขับนะการรอมันดูแล้วก็ดูทางซ้ายดูเอ๊ะอะไรอ่ะขาวไม่ใช่ดูบอลมันคือสนามอะไรวะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พังแล้วเลือดไม่ลดด้วยนะเอ้ารอบนี้พังแล้วนั้นพังไม่ได้ต้องมีแรงส่งนิดนึงไหมเอาเลือดลดแล้วอ่ะนี่ก็ขับคนคนได้ก็น่าจะได้นะจริงๆเดี๋ยวแม่งผับจีแล้วไอ้เหี้ยวีผับวีหน้าผับจีบอกแล้วว่าให้แปะระเบิดไปด้วยเออแล้วก็มันก็จะโดนแรงระเบิดนะมันจะมีล้อสีฟ้าขึ้นเห็นไหมดูล้อเป็นบูทถ้าเราสไลด์มากพออ่ะมันจะมีล้อแล้วสีก่อนใช่ป่ะแล้วก็สีเหลืองก็จะโอ้จะเร็วขึ้นใช่เร็วขึ้นเป็นบูทไงเอาใหม่นะเร็วขึ้นไปช่วงระยะเวลาหนึ่งเราบูทใช่ป่ะมันโยกคาร์ดเลยค่ะเอาใหม่คาร์ดที่ไม่ใช่พอเราสไลด์ไปเรื่อยล้อจะเปลี่ยนสีจากฟ้าเป็นเหลืองเราก็ปล่อยโอ้เบิร์นโอ้การเบิร์นไปเฮ้ยมันจะตกน้ำแล้วแต่อะไรวะแสงไรอ่ะวะเฟสเหรออ่ะเฮ้ยเรียบร้อยกูไม่นั่งรถคันเดียวกับมันกูบอกเลยกูไม่ให้มึงขับรถแน่นอนก็ขับเฉยๆอ่ะก็อยากรู้ว่าตกเป็นไงไงไม่แล้วยังไม่ได้ดูเลยว่าแม่คือแสงที่อะไรกูไม่นั่งกับมึงแน่นอนตอนแรกสกอร์กูบอกไอ้เฮ้ยนี่ๆๆๆมีอะไรให้ดูนี่ๆๆขอนิดนึงนะฮะน่าจะอยู่ซีนนี้มั้งเดี๋ยวผมเพิ่มซีนแป๊บนึงนะฮะนี่ๆมันมีอันนี้โผล่มาละอ๋อวิดีโอใน YouTube ใช่ไหมใช่ใช่ให้ดูนิดนึงน่าจะอันเดียวที่เราดูเมื่อกี้แหละโอ้ยเฮ้ยเอาใหม่ดูใหม่จากวิดีโอใหม่ก็อ๋อตีกอล์ฟเตียวเหรออันนี้ชูตอันนี้เป็นไกลเดอร์2อันสูตรอัพเกรดชุดได้ก็โอ้ถ้าดูโต๊ะนี่มันเท่จริงโอ้ที่แมนดับไม่ต้องเล่นและไม่ต้องฆ่าและคนอื่นเดี๋ยวมาเล่นอะไรพวกนี้ไหมสุดจริงของเล่นเยอะคือ Fortnite community นี่เป็นยังไงครับ tell you all about the battle โอ้อยู่เปิดพาร์ทนั่นแหละโคลาน two amazing skins plus it's packed with even more rewards in the form of skins ไปนี้นะคันนี้ไปตรงนี้มั้ยที่ใหม่อันนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวไม่ลงเทนละเพราะว่าเราลงที่ใหม่หมดแล้ว receive a reward each time you level up 100 tiers total and over 100 rewards do I keep my rewards ประมาณนี้มีอะไรไหม all battle pass rewards carry over after the season ends season pass is in the in-game store right now for just 950 V-bucks show off your skills ก็ไม่มีหรอกอธิบายที่ผมอธิบายไปแล้วนั่นแหละนะครับเออเจ๋งดีเนาะอยากเล่นแล้วไปเล่นเถอะอ๋อโอเคผมปิดนะครับไปเล่นเลยโอเคนะครับก็จบกันไปแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับทาง Fortnite รายการ Hype Royale นะครับไม่มีคนถามว่าอะไรเนี่ยต่างกันยังไงทำไมคุณคันผมและมีคนกำลังจะถามเมื่อกี้บอกไว้ว่านะครับผมเอาไว้50มีบัคกับ 2,800 ต่างกันเลยก็คือ Battle Tier เลเวลอ่ะยัดเลเวลมาให้เลย25 Battle Tier ใช่เอาง่ายๆว่าถ้าอยากได้ชุด100ไวๆก็ซื้อมันมีเทียร์ขายอีกนะคือแบบคุณใจร้อนใช่ไหมคุณซื้อเลเวลเทียร์ Battle Pass ไปเลย100เลเวลอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้ามีเวลาเล่นก็เล่นเถอะก็เล่นสนุกๆเก็บเงินไปแนะนำให้ซื้อแค่950ก็พอถ้าแบบว่าไม่ได้ตังค์เหลือเฟือนะแล้วก็มีคนถามว่าซื้อมีบัคเติมบัคมีบัคยังไงก็ถามต้องถามคุณว่าก็ไม่ง่ายคือบัตรเครดิตมันต้องใช้บัตรเครดิตแหละอย่างเดียวเลยใช่ไหมไม่ทางเดียวใช่มีการ์ดมีเพย์พอลอะไรอย่างนี้ใช่พวกนี้เดี๋ยวมันมีแค่สองแบบเดี๋ยวเข้าให้ดูไหมเข้าไปในกลุ่มแล้วกันเดี๋ยวกลุ่มฟอร์ตไนท์ของพวกเราอ่ะแล้วเดี๋ยวผมแปะให้แล้วกันว่าทำยังไงอ่ะโอเคนะครับไงก็วันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับสำหรับรายการนะฟอร์ตไนท์ไฮบรอยเอลครับบายดีดีมแคสเตอร์ครับก็ขอตัวลาไปก่อนสำหรับฟอร์ตไนท์เดี๋ยวไว้มีแพชอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะมานั่งน้องมอยแบบนี้กันอีกนะครับผมไม่ใช่ครับทริปสุดท้ายแน่นอนนะครับยังไงพวกเราขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแดบปะแดบแล้ว